ระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระตอนที่10โดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนการติดต่อสั่งสอนพวกเทพและลุกขเทวดาและมนุษย์ท่านว่าท่านดำเนินไปโดยสม่ำเสมอเฉพาะพวกเทพไม่ค่อยมีมากและไม่มาบ่อยนักเหมือนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้คงเกี่ยวกับสถานที่ความเงียบสงัดต่างกันจะมีบ้างก็หน้าเทศกาลโดยมากเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษากลางพรรษาและวันปวารณาออกพรรษาเท่านั้นวันนอกนั้นไม่ค่อยมีพวกเทพมาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่ในพรรษาพระเนนไม่มีมากเพราะเสนาสนะมีจำกัดพอดีกับพระเนนที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระจากทิศต่างๆที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกพรรษานั้นมีไม่ขาดเข้าๆออกๆสับเปลี่ยนกันเสมอมาท่านอุตส่าห์เมตตาสั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม่ำเสมอพอตกหน้าแล้งของพรรษาที่3ก็มีญาติโยมมาจากบ้านหนองผือนานในไปอาราธนาท่านให้มาโปรดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิมนต์เขาแล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักและจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมมาตามรายทางราว 3-4 คืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกต้องด้นด้านซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือเพียงไม่กี่วันที่มาถึงบ้านหนองผือท่านเริ่มป่วยเป็นไข้มาลาเรียแบบจับสันชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือนไข้ประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลาบไปตามๆกันเพราะเป็นไข้ชนิดไม่รู้จักหายลงได้เป็นเข้ากับรายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หายคงแอบมาเยี่ยมๆมองๆอยู่ทำนองนั้นคือหายไปตั้ง15วันหรือเดือนหนึ่งนึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีกหรือตั้งเป็นเดือนๆแล้วก็กลับมาเป็นอีกซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ประเภทนี้บ้างแล้วว่าถ้าลูกเขยเป็นก็อาจจะทำเอาจนพ่อตาแม่ยายเบื่อถ้าพ่อตาหรือแม่ยายเป็นก็ทำเอาจนลูกเขยเบื่อเพราะทำงานหนักหนาอะไรไม่ได้แต่รับประทานได้มากนอนหลับสนิทดีชนิดไม่รู้จักตื่นและบ่นได้เก่งชนิดไม่หยุดปากพอให้คนดีเบื่อกันดีนั่นแลผู้เป็นไข้ชนิดนี้ใครไม่เบื่อเป็นไม่มีเพราะเป็นไข้ที่น่าเบื่อเอามากทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียาแก้กันให้หายเด็ดขาดไม่เหมือนสมัยนี้เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเองมิเช่นนั้นก็จะเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นโรคลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโรหน้าไม่มีสีสันวรรณะไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งๆแล้วย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในตามป่าไร่นาแม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้แต่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทางทุ่งและมักจะเป็นกับพระธุดงค์กรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไปตามป่าตามเขาโดยมากสำหรับผู้เขียนแล้วถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรออกอวดโลกได้เกี่ยวกับไข้ชนิดเข็ดหลาบตลอดวันตายนี้ก็คงได้อวดอย่างเต็มภูมิไม่ยอมแพ้ใครอย่างง่ายๆทีเดียวเพราะเคยโดนมามากมายหลายครั้งและรู้ฤทธิ์ของมันชนิดไม่กล้าต่อสู้ตลอดวันตายเลยขณะเขียนก็ยังกลัวอยู่แม้มาอยู่บ้านหนองผือปีแรกก็โดนไข้นี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษาและเตลิดถึงหน้าแล้งไม่ยอมหายสนิทได้เลยจะไม่ให้เก็ดหลาบอย่างไรเพราะพระก็คือคนที่มีหัวใจและรู้จักสุขทุกข์ดีชั่วอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นเองสิ่งที่น่าเข็ดน่ากลัวจึงต้องเข็ดต้องกลัวเช่นเดียวกันกับคนทั้งหลายท่านพักอยู่ที่หนองผือปรากฏมีพระเนนมากขึ้นโดยลำดับเฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่งๆก็มีถึง 20-30 กว่าองค์อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีพระเนนพักและจำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆแถบใกล้เคียงอีกหลายแห่งแห่งละ2องค์บ้าง3องค์บ้าง 4-5 องค์บ้างแห่งละ 9-10 องค์บ้างวันประชุมทำอุโบสถปรากฏมีพระร่วมทำอุโบสถ 30-40 องค์ก็มีรวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้วมีพระเน้นไม่ต่ำกว่า 50-60 องค์นอกพรรษายังมีมากกว่านั้นในบางครั้งและมีมากตลอดมานับแต่ท่านไปจำพรรษาที่นั่น
เวลากลางวันพระเนนต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความเพียรเพราะป่าดงที่ตั้งสำนักรู้สึกกว้างขวางมากเป็น10กิโลเมตรยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สิ้นสุดป่าไม่เจอเพราะยาวไปตามภูเขาที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจจะพรรณนาได้อำเภอพรรณนิคมทางด้านทิศใต้โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นจนไปจรดจังหวัดกาฬสินธุ์ฉะนั้นเวลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่วัดหนองผือจึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานดีมากที่ท่านต้องมารวมฟังปาติโมกข์และฟังโอวาทตามโอกาสตลอดเวลาเกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวกพอออกพรรษาหน้าแล้งท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนเขาก็ได้อยู่ในถ้ำหรือเงื่อมผาก็ได้จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีประปรายอยู่เป็นแห่งละ10หลังคาเรือนบ้าง20ถึง30หลังคาเรือนบ้างแม้บนไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆที่อาศัยทำไร่ทำสวนอยู่แทบทั่วไปแห่งละ5ถึง6หลังคาซึ่งปลูกเป็นกระต๊อบเล็กๆพอได้อาศัยเข้าโคจรบิณฑบาตบ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งทั้ง4ด้านหรือทิศทั้ง4มีป่าและภูเขาล้อมรอบแต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควรประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่งๆไปป่ามีมากภูเขาก็มีมากสนุกเลือกหาที่วิเวกเพื่ออาศัยได้อย่างสะดวกเป็นที่ไปฉะนั้นพระธุดงค์จึงมีมากในแถบนั้นและมีมากทั้งหน้าแล้งหน้าฝนสมัยที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่พระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกวัดหนองผือไม่ค่อยขาดแต่ละวันทั้งมาจากป่าทั้งลงมาจากภูเขาที่บำเพ็ญมาฟังการอบรมทั้งออกไปป่าและขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรมทั้งมาจากอำเภอจังหวัดและภาคต่างๆมารับการอบรมกับท่านมิได้ขาดยิ่งหน้าแล้งพระยิ่งหลั่งไหลมาจากที่ต่างๆตลอดประชาชนจากอำเภอและจังหวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมิได้ขาดแต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้นนอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคนแก่เท่านั้นที่ว่าจ้างล้อเกวียนเขาไปส่งถึงวัดหนองผือทางจากอำเภอพรรณนิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหนองผือถ้าไปทางตรงแต่ต้องเดินตัดขึ้นหลังเขาไปราว500เส้นถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นเขาก็ราว600เส้นผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอดเพราะทางตรงไม่มีหมู่บ้านในระหว่างพอได้อาศัยหรือพักแรมส่วนทางอ้อมยังพอมีหมู่บ้านบ้างห่างๆซึ่งไม่ค่อยสะดวกนักพระที่ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นเพราะไม่มีทางที่รถยนต์พอจะเข้าไปได้แม้รถก็มีเฉพาะที่วิ่งตามทางใหญ่จากจังหวัดถึงตัวจังหวัดเท่านั้นทั้งไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยนี้ไปผิดเวลาบ้างก็มีหวังตกรถและเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันพระธุดงค์โดยปกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากันไม่ชอบขึ้นรถขึ้นราเพราะไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมากเวลาท่านเดินธุดงค์ท่านถือเป็นความเพียรไปพร้อมในเวลานั้นด้วยไม่ว่าจะไปในป่าใดหรือภูเขาลูกใดเพียงตั้งความมุ่งหมายเอาไว้แล้วท่านก็เดินจงกรมไปกับการเดินทางนั่นแลโดยไม่คิดว่าจะถึงหมู่บ้านวันหรือค่ำเพียงไรท่านถือเสียว่าค่ำที่ไหนก็พักนอนที่นั่นตื่นเช้าค่อยเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านแล้วเข้าโคจรบิณฑบาตมาฉันตามมีตามเกิดไม่กระวนกระวายในอาหารว่าดีหรือเลวประการใดเพียงยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นท่านถือเป็นความสบายสำหรับธาตุขันธ์แล้วจากนั้นก็เดินทางต่อไปอย่างเย็นใจจนถึงที่หมายอันดับต่อไปท่านเดินเที่ยวหาทำเลที่เหมาะกับอัธยาศัยจนกว่าจะพบที่มุ่งหมายไว้แต่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการพักบำเพ็ญเมื่อได้ทำเลที่เหมาะแล้วจากนั้นก็เร่งความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนมีสติประคองใจมีปัญญาเป็นเครื่องรำพึงในธรรมทั้งหลายที่มาสัมผัสกับอายตนะพยายามเกลี้ยกล่อมใจด้วยธรรมที่ถูกกับจริตให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิเมื่อจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วพิจารณาธรรมทั้งหลายโดยทางปัญญาทั้งข้างนอกคือทัศนียภาพที่สัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างในคือธาตุขันธ์อายตนะที่แสดงอาการกระเพื่อมตัวอยู่ทุกขณะไม่มีเวลาสงบนิ่งอยู่ได้ว่าเป็นวิปริณามธรรม
มีความแปรปรวนอยู่เสมอมาและเสมอไปใจไม่นิ่งนอนอยู่กับอะไรซึ่งจะเป็นเหตุให้ติดข้องพัวพันกำหนดคลี่คลายดูร่างกายจิตใจให้เห็นชัดด้วยปัญญาจนรู้เท่าและปล่อยวางไปเป็นระยะระยะปัญญาทำการขุดค้นทั้งรากแก้วรากฝอยและต้นตอของกิเลสทุกประเภทไม่ลดละมีความเพลิดเพลินอยู่กับความเพียรสืบเนื่องกับธรรมทั้งหลายสิ่งที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจก็พิจารณาลงในธรรมคือไตรลักษณ์เพื่อความรู้แจ้งและถอดถอนไปโดยลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดก็รีบมาเรียนถามท่านพอได้รับคำชี้แจงเป็นที่แน่ใจแล้วก็กลับไปบำเพ็ญเพื่อความก้าวหน้าของจิตใจต่อไปพระธุดงค์กรรมฐานจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อการศึกษาอบรมเมื่อที่พักในสำนักท่านมีไม่เพียงพอท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆโดยปลีกออกไปอยู่ที่ละองค์บ้าง2องค์บ้างต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตนและต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่างจากสำนักของท่านมากนักให้อยู่ในระยะที่พอไปมาหาสู่กันได้สะดวกราว 6-7 กิโลเมตรบ้าง 8-9 กิโลเมตรบ้าง 11-12 กิโลเมตรบ้าง 15-16 กิโลเมตรบ้างหรือราว 20 กิโลเมตรบ้างตามแต่ทำเลเหมาะกับอัธยาศัยที่อยู่ไกลราว 20 กิโลเมตรขึ้นไปเวลามากราบเยี่ยมท่านก็พักค้างคืนฟังการอบรมพอสมควรก่อนแล้วค่อยกลับไปที่พักของตนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ากิโลเมตร1มีประมาณกี่เส้นจึงขอชี้แจงไว้พร้อมนี้คือกิโลเมตร1มี25เส้น4กิโลเมตรเท่ากับ100เส้นเทียบตามเกณฑ์ดังนี้หนทางตามบ้านป่าบ้านเขาไม่เหมือนทางถนนจากอำเภอไปสู่อำเภอจากจังหวัดไปสู่จังหวัดดังที่เห็นกันแต่เป็นทางของชาวบ้านป่าบ้านเขาเขาเดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมาดั้งเดิมและเป็นความเคยชินของเขาอย่างนั้นนานวันจึงจะไปหากันครั้งหนึ่งทางจึงเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกและขวากหนามบางแห่งถ้าไม่สังเกตให้มากอาจเดินผิดทางและหลงทางเข้าป่าเขาซึ่งไม่มีหมู่บ้านเลยก็ได้ระหว่างทางบางตอนไม่มีหมู่บ้านคนเลยมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นและยาวตั้ง 20-30 กิโลเมตรถึงจะพบหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาก็มีระหว่างทางนั้นสำคัญมากถ้าเกิดไปหลงทางเข้าแล้วมีหวังนอนค้างป่าค้างเขาและอดอาหารแน่นอนทั้งอาจไม่ถูกหมู่บ้านเลยก็ได้นอกจากจะพบพวกนายพรานที่เที่ยวล่าสัตว์และอาศัยเขาบอกทางหรือเขานำออกไปหาทางไปยังหมู่บ้านจึงจะพ้นภัยพระธุดงค์กรรมฐานผู้หวังในธรรมอย่างยิ่งท่านรู้สึกลำบากอยู่ไม่น้อยในการอยู่การบำเพ็ญการเดินทางและการแสวงหาครูอาจารย์ผู้อบรมโดยถูกต้องและราบรื่นชื่นใจเช่นท่านอาจารย์มั่นมาพบเห็นท่านแล้วดีอกดีใจเหมือนลูกเล็กๆ เห็นพ่อแม่เราดีๆนี่เองทั้งรักเคารพทั้งเลื่อมใสและอะไรๆรวมเป็นความไว้วางใจหมดทุกอย่างหรือจะเรียกว่าหมดชีวิตจิตใจรวมลงในท่านองค์เดียวก็ถูกเพราะนิสัยพระธุดงค์กรรมฐานมีความเชื่อถือและเคารพรักอาจารย์มากขนาดสละชีวิตแทนได้โดยไม่อะไรเสียดายเลยแม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆก็ตามแต่ท่านมีความผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาการอยู่การบำเพ็ญหรือการไปการมาแม้จะลำบากท่านพอใจที่จะพยายามขอแต่มีครูอาจารย์คอยให้ความอบอุ่นก็พอความเป็นอยู่หลับนอนการขบฉันท่านทนได้อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้เพราะใจท่านมุ่งต่อธรรมเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดบางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืนทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกท่านก็ยอมทนเพราะความเห็นแก่ธรรมเวลาท่านสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับการบำเพ็ญการพักอยู่ในที่ต่างๆกันและการไปมาตามป่าตามเขารู้สึกว่าน่าฟังมากทั้งน่าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ในป่าตัวหนึ่งไม่มีราคาอะไรเลยเพราะความลำบากจนมุมที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือนของสัตว์เพราะความจำเป็นบังคับให้จำต้องอดทนการบำเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่างๆกันไปตามจริตนิสัยชอบคืออดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างกี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับจริตและธาตุขันธ์จะพอทนได้
เดินจงกรมแต่หัวค่ำตลอดสว่างบ้างนั่งสมาธิแต่หัวค่ำจนสว่างบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าถ้ำของมันบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กำลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้างไปนั่งอยู่ริมเหวลึกๆบ้างกลางคืนดึกๆเดินเที่ยวบนภูเขาพอไปเจอทำเลเหมาะเหมาะคือที่น่ากลัวมากก็นั่งสมาธิอยู่เสือที่นั่นบ้างไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้กลางภูเขาดึกๆคอยให้เสือมาที่นั้นจิตจะได้สงบลงในขณะนั้นบ้างวิธีเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกันคือเพื่อทรมานจิตให้หายพยศซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายจริงๆโดยมากท่านได้อุบายจากวิธีเหล่านี้แต่ละวิธีของแต่ละนิสัยทำให้ท่านมีกำลังใจทำได้ตามวิธีที่ถูกกับจริตนิสัยของตนฉะนั้นท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่างๆกันแม้ท่านอาจารย์มั่นเองก็เคยทำมาและส่งเสริมพระที่ฝึกและทรมานด้วยวิธีการต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดฝึกอบรมตนวิธีเหล่านี้พระทุดงท่านยังทำของท่านอยู่ไม่ได้ลดละตลอดมาการฝึกตัวให้เป็นคนที่มีคุณค่าทำใจให้มีราคาย่อมเป็นสิ่งที่ฝืนอยู่บ้างความยากลำบากนั้นไม่สำคัญเท่าผลที่จะทำให้เป็นคนดีมีความสุขมีขื่อมีแปรและมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาไม่ว่าโลกหรือธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้นนอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไร้ค่าและคนตายแล้วเท่านั้นจึงไม่มีการรักษากันคนเรายังมีคุณค่าควรจะได้รับจากการปรับปรุงรักษาอยู่จึงควรสงวนรักษาตัวอย่างยิ่งผลแห่งการรักษาจะยังผู้นั้นให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดดังนั้นที่พระทุดงท่านปฏิบัติบำเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากมาเป็นอุปสรรคจึงเป็นการเบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภายในใจอันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งตราบใดที่ยังมีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่พระศาสนาก็ยังดำรงคงอยู่กับโลกตลอดไปและแสดงผลให้โลกที่ใคร่ต่อธรรมเห็นอยู่ตามลำดับที่ปฏิบัติได้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ธรรมจริงรู้จริงและสอนโลกด้วยธรรมจริงผู้เชื่อถือศาสนาก็เป็นผู้ธรรมจริงเพื่อรู้ความจริงเห็นจริงไม่เลาะและย่อหย่อนอ่อนความสามารถอันเป็นการกดถ่วงและลดคุณค่าของพระศาสนาลงให้พาหิรชนเขาดูถูกเหยียดหยามดังที่ทราบกันอยู่เพราะศาสนาที่แท้จริงเป็นคุณธรรมที่ควรนำออกแสดงได้อย่างเปิดเผยทั่วไตรโลกธาตุโดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวว่าไม่จริงเพราะเป็นธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติด้วยศาสดาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธิ์และทรงสอนตามความจริงแห่งธรรมด้วยนอกจากจะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามที่ศาสนาสอนไว้เท่านั้นจึงอาจเป็นไปตามความรู้ความเห็นที่ไม่มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มีธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ในใจทั้งปกปิดดวงใจไว้ตลอดกาลซึ่งศาสนาแทงทะลุปรุโปร่งไปหมดแล้ววิธีฝึกทรมานต่างๆที่พระทุดงท่านชอบทำการฝึกแต่ละวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลำดับคือทำให้จิตที่มีความพยศลำพองเพราะร่างกายมีกำลังมากให้ลดลงด้วยวิธีการผ่อนอาหารอดอาหารหรืออดนอนตลอดการหักโหมด้วยวิธีต่างๆคือเดินจงกรมนานๆบ้างนั่งสมาธิภาวนานานๆบ้างเพื่อใจจะได้มีกำลังก้าวหน้าไปตามแถวแห่งธรรมด้วยความสะดวกเพื่อใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผีเป็นต้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในอันเป็นที่สถิตอยู่ของใจอย่างแท้จริงจนเกิดความสงบและกล้าหาญขึ้นมาซึ่งเป็นการบรรเทาหรือกำจัดความหวาดกลัวต่างๆเสียได้เพื่อจิตได้รู้กำลังความสามารถของตนในเวลาเข้าที่คับขันคือความจนตรอกจนมุมหรือคราวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริงๆจะมีทางต่อสู้เพื่อชัยชนะเอาตัวรอดได้ตามปกติถ้าไม่เข้าที่คับขันสติปัญญาไม่ค่อยเกิดและไม่อาจรู้ความสามารถของตนการหาวิธีทรมานต่างๆตามจริตนิสัยและความแยบคายของแต่ละรายนั้นเป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอาจหาญและทราบกำลังของตนได้ดีไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เลือกการสถานที่
ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทรมานตนโดยวิธีต่างๆคือผู้ที่เคยกลัวผีมาดั้งเดิมก็หายกลัวผีได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปเยี่ยมป่าช้าผู้เคยกลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นก็หายกลัวได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัวผู้มักเห็นแก่ปากแก่ท้องชอบโลเลในอาหารปัจจัยก็บรรเทาหรือหายเสียได้โดยการผ่อนอาหารหรืออดอาหารตามปกตินิสัยของคนเราโดยมากชอบอาหารดีๆรับประทานอาหารได้มากๆถือว่าเป็นความสุขเพราะถูกกับใจผู้มักโลภไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วยได้เลยแม้ใจจะทุกข์เพียงไรก็ไม่ค่อยสนใจคิดว่ามีสาเหตุเป็นมาจากอะไรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่างๆกันจำต้องพิจารณาและทรมานกันบ้างเพื่อรู้ฤทธิ์ของกันและกันดังนั้นพระธุดงค์บางองค์ท่านจึงทรมานท่านจนเป็นที่น่าสงสารอย่างจับใจก็มีคืออาหารดีๆตามสมมุตินิยมที่ท่านได้มาหรือมีผู้นำมาถวายพอเห็นจิตแสดงอาการอยากได้จนเป็นที่น่าเกลียดอยู่ภายในท่านกลับทรมานใจเสียไม่ยอมเอาอาหารชนิดนั้นแต่กลับไปเอาชนิดที่จิตไม่ต้องการไปเสียอย่างนั้นถ้าจิตต้องการมากท่านก็เอาแต่เพียงเล็กน้อยหรือบางคราวท่านบังคับให้ฉันข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่อย่างนี้ก็มีอาหารบางชนิดเป็นคุณแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัยแก่จิตใจคือทับถมจิตใจภาวนายากหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่ทำความเพียรดังที่เคยทำมาเป็นประจำเมื่อทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจิตจึงไม่ก้าวหน้าท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออกไปโดยไม่ยอมเสียดายและตามใจที่เป็นเจ้ากิเลสตัวโลโภสมกับท่านมาฝึกทรมานใจกับครูอาจารย์จริงๆมิได้ปล่อยตามใจที่เคยเอาแต่ใจตัวมาจนกลายเป็นนิสัยการฉันท่านก็ฝึกให้มีประมาณและขอบเขตจำกัดการหลับนอนท่านก็ฝึกให้นอนและตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ปล่อยให้นอนตามใจชอบหรือตามยถากรรมการไปมาในทิศทางใดควรหรือไม่ควรท่านก็ฝึกแม้ไม่ผิดพระวินัยแต่ผิดธรรมท่านก็บังคับไม่ให้ฝ่าฝืนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั้นๆการพยายามปลูกธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับภายในใจไม่ให้เสื่อมทรามลงจึงแสนปลูกยากอย่างยิ่งแทบพูดได้ว่าไม่มีอะไรจะลำบากยากเย็นเสมอเหมือนเลยส่วนการปลูกโลกมันคอยแต่จะยั่งเกิดและเจริญขึ้นเพื่อทำลายจิตใจเราอยู่ทุกขณะที่เผลอจนไม่ชนะที่จะปราบปรามมันเพียงนาทีหนึ่งมันก็แอบเข้ามาเกิดและเจริญในใจเสียแล้วไม่รู้ว่ากี่ประเภทโดยมากก็เป็นประเภทสังหารทำลายตัวเรานั่นแลมันเกิดและเจริญเร็วที่สุดชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็มองไม่ทั่วตามแก้ไม่ทันสิ่งที่เกิดง่ายแต่ทำลายยากคือต้นราคะตัณหาตัวทำความพินาศบาดหัวใจนี่แลเป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะไรในโลกไม่ว่าท่านว่าเราต่างก็ชอบมันเสียด้วยมันจึงได้ใจและก่อความพินาศให้โลกอย่างไม่มีประมาณและไม่เกรงขามใครเลยที่มีกลัวอยู่บ้างก็ผู้มีธรรมในใจและที่กลัวจริงๆคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นมันไม่กล้าเข้าไปแอบได้เพราะท่านทำลายโรงลิเกละครและโรงอะไรๆของมันพังพินาศไปหมดแล้วมันจึงกลับมาเล่นงานกับพวกเราผู้ยังอยู่ใต้อำนาจของมันพระธุดงค์ท่านแทบเป็นแทบตายในการฝึกทรมานตนก็เพราะกิเลส 2-3 ตัวนี่แลเป็นเหตุและทำการกีดขวางถ่วงใจท่านให้ได้รับความลำบากแม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมีผ้าเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ชนะมารมาแล้วมาครองประกาศตัวแต่กิเลสประเภทนี้มันยังไม่ยอมเกรงกลัวท่านบ้างเลยแถมมันยังพยายามตามฉุดลากท่านให้เปลืองผ้าเหลืองอยู่ตลอดไปไม่ยอมปล่อยตัวเอาง่ายๆทั้งไม่เลือกวัยเสียด้วยท่านจึงจำต้องตะเกียกตะกายด้วยการฝึกทรมานโดยวิธีต่างๆที่เห็นว่าเป็นวิธีกำจัดมันออกไปจากใจได้ยากก็ทนลำบากก็ทำทุกข์ก็ต้องต่อสู้ไม่ยอมถอยหลังเดี๋ยวมันจะหัวเราะเยาะเข้าอีกยิ่งขายทั้งหน้าขายทั้งผ้าเหลืองขายทั้งเพศนักบวชที่เป็นเพศแห่งนักต่อสู้ไม่ยอมจนมุมและขายทั้งศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของมวลมนุษย์ยิ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเมื่อเป็นเช่นนี้
ก็จำต้องพลีชีพเพื่อกู้หน้ากู้ผ้าเหลืองกู้เพศแห่งนักบวชและกู้พระศาสนาและองค์พระศาสดาไว้ดีกว่าจะตายแบบล่มจมป่นปี้เหล่านี้เป็นอุบายที่พระธุดงค์ท่านนำมาพร่ำสอนตัวเพื่อความกล้าหาญชาญชัยเทิดไว้ซึ่งธรรมดวงเลิศอันจักนำให้ถึงแดนประเสริฐพ้นทุกข์ไปได้ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยเพราะทางพ้นทุกข์ถึงความเป็นผู้ประเสริฐมีอยู่กับศาสนธรรมที่ประทานไว้นี้เท่านั้นที่เป็นทางตรงแนวต่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่สงสัยไม่มีอยู่ในที่อื่นใดที่จะพอหลบหลีกปลีกตัวและผ่อนคลายไปได้โดยไม่ต้องลำบากในการขวนขวายนอกนั้นเต็มไปด้วยขวากน้ำที่จะคอยทิ่มแทงร่างกายจิตใจให้เป็นทุกข์จนหาที่ปลงวางไม่ได้ตลอดกับกันไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้นไปได้แม้ท่านพระอาจารย์มั่นก่อนหน้าท่านจะปรากฏองค์ขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้เป็นขวัญใจและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็เคยเป็นมาแล้วชนิดตายไม่มีป่าช้าคือสิ้นลมที่ไหนปล่อยร่างกันที่นั่นไม่อะไรเสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมเวลาที่อาจารย์สั่งสอนศิษย์ท่านสั่งสอนอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนด้วยอุบายอันแหลมคมตามแนวทางท่านเคยดำเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแลท่านสั่งสอนแบบปลุกจิตปลุกใจและฟื้นฟูความฉลาดให้ทันกับกลมารยาของกิเลสที่เคยเป็นนายบนหัวใจคนมานานเพื่อการถอดถอนทำลายกิเลสออกไปให้หมดจะได้หมดโทษหมดภัยอยู่สบายไปอย่างผู้สิ้นทุกข์ไม่ต้องมีการวกเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแต่ความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจไม่ยอมเปลี่ยนแม้จะเปลี่ยนภพกำเนิดไปสักเท่าไรก็เท่ากับเปลี่ยนเครื่องมือสังหารตนอยู่นั่นเองจึงไม่ควรยินดีในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อันเป็นลักษณะของนักโทษย้ายที่อยู่หลับนอนในเรือนจำซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการเกิดตายนักปราชญ์ท่านถือเป็นภัยโดยจริงใจเหมือนย้ายที่ที่ถูกไฟไหม้แม้จะย้ายที่อยู่ไปไหนก็ไม่พ้นจากการระวังภัยอยู่นั่นเองเหล่านี้นำมาลงเพียงเล็กน้อยสำหรับโอวาทที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งสอนพระธุดงค์ตลอดมาที่นำมาลงบ้างนี้เพราะเป็นกติแก่ท่านผู้ฟังที่ชอบในอุบายธรรมของท่านการให้โอวาทวันธรรมอุโบสถและวันประชุมฟังธรรมโดยเฉพาะมีน้ำหนักแห่งธรรมต่างกันอยู่มากวันอุโบสถมีพระมาจากสำนักต่างๆราว 40-50 องค์การสั่งสอนแม้จะเด็ดเดี่ยวและลึกซึ้งก็ไม่เหมือนวันประชุมธรรมในสำนักท่านโดยเฉพาะวันประชุมรู้สึกเด็ดและซึ้งจริงๆอำนาจแห่งธรรมที่แสดงออกแต่ละครั้งขณะท่านให้โอวาทในความรู้สึกของผู้ฟังทั่วๆไปประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไปตามกิเลสที่ท่านเทศขับไล่ออกจากดวงใจพระธุดงค์ปรากฏเฉพาะธรรมกับใจที่เข้าสัมผัสกันอยู่ขณะนั้นเท่านั้นเป็นความซาบซึ้งตรึงใจและอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถูกแม้หลังจากนั้นยังปรากฏเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจจิตหมอบอยู่เป็นเวลาหลายวันเพราะอำนาจธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนประหนึ่งท่านท้าทายกิเลสทั้งหลายพอผ่านไปหลายวันกิเลสค่อยๆโผล่หน้าออกมาทีละนิดทีละน้อยนานไปพองตัวขึ้นอีกพอดีถึงวันประชุมท่านก็ปราบให้อีกพอบรรเทาเบาบางให้สบายใจไปได้เป็นระยะระยะด้วยเหตุดังกล่าวมาพระธุดงค์ทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงมีใจผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาเพราะการถอดถอนกิเลสนั้นทั้งทำโดยลำพังตนเองทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้คอยให้อุบายด้วยอย่างแยกไม่ออกบางครั้งพระไปบำเพ็ญเพียรอยู่โดยลำพังพอเกิดข้อข้องใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมาไม่สามารถแก้ไขโดยลำพังได้ต้องรีบมาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านได้ชี้แจงให้ฟังพอมาเล่าถวายท่านก็อธิบายให้ฟังตามสาเหตุนั้นๆย่อมได้สติและหายสงสัยไปในขณะนั้นนั่นเองบางครั้งกำลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งที่สลับซับซ้อนเหลือที่จะแก้ให้ตกได้โดยลำพังสติปัญญาของตนพอท่านอธิบายธรรมไปถึงจุดนั้นปรากฏเหมือนท่านเข้าไปทำลายความสงสัยของตนเสียได้และผ่านไปได้ในขณะนั้นเป็นพักๆในวงพระปฏิบัติระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันและระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์จะทราบภูมิของกันและกันได้และทำให้เกิดความเคารพเลื่อมใสต่อกันมากย่อมทราบจากการสนทนาธรรมกับทางปฏิบัติเมื่อเล่าความจริงที่จิตประสบและผ่านไปสู่กันฟังย่อมทราบถึงภูมิจิตภูมิธรรมของผู้นั้นทันทีว่าอยู่ในภูมิธรรมขั้นใด
บรรดาศิษย์ที่ทราบภูมิของอาจารย์ได้ย่อมทราบในขณะที่เล่าธรรมภายในจิตของตนถวายท่านหรือเล่าตอนที่จิตติดขัดอยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกออกจากกันไม่ออกว่าจะควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรถ้าอาจารย์เป็นผู้รู้หรือผ่านไปแล้วท่านจะต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อจากที่ตนเล่าถวายท่านแล้วนั้นหรือชี้แจงตอนที่ตนกำลังติดขัดอยู่ให้ทะลุปรุโปร่งยังไม่มีที่ขัดข้องต้องติใดๆเลยอีกประการหนึ่งลูกศิษย์เกิดความสำคัญตนผิดคิดว่าตนผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ท่านทราบว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ท่านผู้เห็นมาโดยถูกต้องท่านจำต้องอธิบายเหตุผลและชี้แจงให้ฟังตามจุดที่ผู้นั้นสำคัญผิดจนยอมรับเหตุผลอันถูกต้องจากท่านเป็นตอนๆไปจนถึงที่ปลอดภัยเมื่อต่างได้สนทนากันตามจุดต่างๆแห่งธรรมจนเป็นที่ทราบและลงกันได้ย่อมยอมรับความจริงจากกันโดยไม่มีอะไรมาประกาศยืนยันเพราะหลักความจริงเป็นเครื่องยืนยันกันพร้อมมูลแล้วนี่แลเป็นหลักพิสูจน์ภูมิของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันว่าท่านผู้ใดอยู่ในภูมิจิตภูมิธรรมขั้นใดนับแต่ขั้นอาจารย์ลงมาหาพระปฏิบัติทั่วๆไปท่านทราบกันด้วยหลักฐานดังกล่าวมาส่วนการทราบด้วยญาณวิถีนั้นเป็นเรื่องภายในอีกขั้นหนึ่งซึ่งผู้เขียนไม่อาจนำมายืนยันจึงขอมอบไว้กับท่านผู้มีความชำนาญในทางนี้เป็นกรณีพิเศษจะพึงปฏิบัติเองเป็นรายๆไปที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นอย่างถึงใจฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตจริงๆเพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภายในเกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแลทำให้จิตยอมรับความจริงจากท่านอย่างสนิทและตายใจมิได้เป็นแบบสักแต่ว่าเห็นได้ยินคำเล่าลือจากที่ใกล้ที่ไกลแล้วเชื่อสุ่มๆไปอย่างนั้นเฉพาะตัวผู้เขียนซึ่งเป็นพระที่มีทิฏฐิจัดไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆแล้วยอมรับว่าเป็นตัวเก่งที่น่ารำคาญและน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยผู้หนึ่งในการโต้เถียงกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นนักโต้เถียงจนลืมสำนึกตัวว่าเวลานี้เรามาแนะนำลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมกับท่านหรือมาแนะนำอาจารย์เพื่อสอนธรรมแก่ท่านเล่าอย่างนี้ก็มีในบางครั้งแต่ก็ยังภูมิใจในทิฏฐิของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษและกลัวท่านแม้ถูกท่านสับเขกลงจนกะโหลกศีรษะจะไม่มีชิ้นต่อกันเวลานั้นหลักใหญ่ก็เพื่อทราบความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฏฐิเราหรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่านผู้เป็นอาจารย์ขณะที่กำลังโต้แย้งกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายแต่ทุกครั้งที่โต้กันอย่างหนักความจริงเป็นฝ่ายท่านเก็บกวาดไว้หมดแต่ความเหลวไหลไร้ความจริงมากองอยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่าที่เหลือแต่ใจสู้จนไม่รู้จักตายพอโต้เถียงกับท่านยุติลงเราเป็นฝ่ายนำไปขบคิดเลือกเฟ้นและยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอนๆส่วนใดที่เราเหลวก็กำหนดโทษของตนไว้และยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเสียงเกล้าตอนใดที่ไม่เข้าใจซึ่งยังลงกันไม่ได้วันหลังมีโอกาสขึ้นไปโต้กับท่านใหม่แต่ทุกครั้งต้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมัดตัวเอาแล้วอมความยิ้มในธรรมของท่านลงมาองค์ท่านเองทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าทิฏฐิจัดได้ดีแทนที่จะดุด่าหรือหาอุบายทรมานให้หายบ้าเสียบ้างแต่ขณะที่ท่านมองหน้าเราทีไรอดยิ้มไม่ได้ท่านคงนึกหมั่นไส้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ชอบต่อสู้แบบไม่รู้จักตายผู้เขียนจึงไม่ใช่คนดีมาแต่เดิมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ขนาดอาจารย์ยังกล้าต่อสู้ไม่ละอายตัวเองเลยแต่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ความรู้แปลกๆจากวิธีนั้นมาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ท่านเองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลยนอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้นเพราะนานๆจะมีพระหัวดื้อมากวนใจเสียครั้งหนึ่งปกติไม่ค่อยมีท่านผู้ใดมาสนทนาและถกเถียงท่านพอให้พระเนนในวัดตื่นตกใจและงงไปตามๆกันบ้างเลยเมื่อกลับมาอีสานก็มีผู้มาศึกษาธรรมกับท่านมากทั้งพระและคฤหัสถ์หลังจากที่ท่านผ่านดงหนาป่าทึบคือวัดตะวันที่เชียงใหม่ตามที่เขียนผ่านมาแล้วท่านไปพักอยู่ในสถานที่ใดนานหน่อยสถานที่นั้นรู้สึกจะมีความหมายอยู่อย่างลึกลับสำหรับท่านโดยไม่ได้บอกใครให้ทราบพอสังเกตได้ตอนมาจากเชียงใหม่มาแวะพักที่นครราชสีมาก็มีพระและคฤหัสถ์ที่มีนิสัยใคร่ธรรมเป็นหลักใจและภาวนาดีอยู่หลายท่านเข้ามาศึกษาธรรมกับท่าน
ในขณะมาพักที่นั้นหลังจากนั้นก็ได้ติดตามไปอบรมศึกษากับท่านที่จังหวัดอุดรธานีบ้างที่สกลนครบ้างเสมอมาจนวาระสุดท้ายทั้งพระและคฤหัสถ์ที่กล่าวถึงนี้ก็ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาตลอดมาฝ่ายพระก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มีหลักธรรมมั่นคงในใจกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งพระคฤหัสถ์หญิงชายตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ฝ่ายคฤหัสถ์ก็เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาและศรัทธาอย่างอื่นๆเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาทั้งด้านจิตใจและการเสียสละต่างๆเป็นที่น่าชมเชยในแถบนั้นตลอดมาเวลาท่านมาพักจำพรรษาที่อุดรธานีก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งเป็นพระสำคัญและเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรอุดรธานีเป็นผู้นำทั้งฝ่ายพระและประชาชนให้รู้จักคุ้นเคยกับท่านพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระสำคัญตลอดการทำบุญให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่านประกอบกับท่านเจ้าคุณท่านก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมาดั้งเดิมที่ท่านรักและเมตตามากเสมอมาจึงได้มาอนุเคราะห์เป็นวาระสุดท้ายเวลาไปพักที่บ้านนามนจังหวัดสกลนครก็มีอุบาสิกานุ่งขาวแก่ๆคนหนึ่งเป็นหัวหน้าสำนักอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นสาเหตุท่านได้เมตตาสั่งสอนอุบาสิกาแก่คนนั้นโดยสม่ำเสมออุบาสิกาคนนั้นภาวนาดีมีหลักใจทางด้านจิตตภาวนาท่านเองก็ชมเชยว่าแกภาวนาดีซึ่งนานๆจะได้พบสักรายหนึ่งท่านมาพักบ้านหนองผือนานในก็ทราบว่ามีสถานที่และผู้เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุสำคัญไม่ด้อยกว่าที่อื่นๆสถานที่ที่บ้านหนองผือตั้งอยู่นั้นเป็นศูนย์กลางมีภูเขาล้อมรอบแต่เนื้อที่ในหุบเขานั้นกว้างขวางมากและเหมาะเป็นทำเลบำเพ็ญสมณธรรมของพระทุดงทั้งหลายได้ดีในหมู่บ้านหนองผือนั้นมีอุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่งอายุราว80ปีเช่นเดียวกับอุบาสิกาบ้านนามนเป็นนักภาวนาสำคัญคนหนึ่งที่ท่านเมตตาแกเป็นพิเศษเสมอมาแกพยายามตะเกียกตะกายออกไปศึกษาธรรมกับท่านเสมอแกพยายามเดินด้วยเท้ากับไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาท่านอาจารย์กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึง 3-4 ครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบน่าสงสารมากบางทีท่านอาจารย์ก็ทำดุเอาบ้างว่าโยมจะออกมาทำไมมันเหนื่อยไม่รู้หรือแม้แต่เด็กๆ เขายังรู้จักเหนื่อยแต่โยมแก่จนอายุ 80-90 ปีแล้วทำไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้ามาให้ลำบากทำไมแกเรียนตอบท่านอย่างอาจหาญตามนิสัยตรงไปตรงมาของแกจากนั้นท่านก็ถามเกี่ยวกับจิตตภาวนาและอธิบายธรรมให้ฟังอุบาสิกาแก่คนนี้นอกจากแกภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้วแกยังมีปรจิตตวิชาคือสามารถรู้พื้นเพดีชั่วแห่งจิตของผู้อื่นได้ด้วยและมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆภายนอกด้วยเวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์แกเล่าความรู้แปลกๆถวายท่านด้วยความอาจหาญมากท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะทั้งเมตตาว่ายายแก่คนนี้อาจหาญจริงไม่กลัวใครแม้พระเนนจะนั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อยแกพูดของแกอย่างสบายไม่สนว่าใครจะคิดอะไรที่น่าฟังมากก็ตอนที่แกทายใจท่านอาจารย์อย่างอาจหาญมากไม่กลัวท่านจะว่าจะดุอะไรบ้างเลยแกทายว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตของหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือในที่อื่นๆจิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีกท่านตอบแกทั้งหัวเราะว่าภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่สิทธาคตดังนี้ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัวแกเรียนท่านว่าถ้าไปได้ก็พอไปแต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้วมีแต่ความสว่างไสวและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่าฉันดูจิตของหลวงพ่อสว่างไสวครอบโลกไปหมดแล้วอะไรผ่านมาหลวงพ่อก็ทราบหมดไม่มีอะไรปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อด้วยดังนี้ขณะที่ฟังแกสนทนากับอาจารย์รู้สึกว่าแกภาวนาดีจริงๆเวลาภาวนาติดแกต้องพยายามเดินคืบคลานออกมาด้วยไม้เท้าเป็นเพื่อนร่วมทางท่านอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษด้วย
ทุกครั้งที่แกมาจะได้รับคำชี้แจงจากท่านทางด้านจิตภาวนาด้วยดีขณะที่แกมาหาท่านอาจารย์พระเนนต่างองค์ต่างมาแอบอยู่แถวบริเวณข้างๆศาลาฉันซึ่งเป็นที่ที่ยายแกมาสนทนาธรรมกับท่านเพื่อฟังปัญหาธรรมทางจิตภาวนาระหว่างท่านอาจารย์กับยายแก่สนทนากันเท่าที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าน่าฟังอย่างเพลินใจเพราะเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเกี่ยวกับอริยสัจทางภายในบ้างเกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกเมื่อยายแก่เล่าถวายจบลงถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกำลังใจในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้นถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วยก็อธิบายวิธีแก้ไขและสั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ทำต่อไปยายแก่มาเล่าถวายท่านถึงการรู้จิตท่านและรู้จิตพระเนนในวัดรู้สึกน่าฟังมากพระเนนทั้งแสดงอาการหวาดหวาดบ้างแสดงอาการอยากฟังแกเล่าบ้างแกว่านับแต่จิตท่านอาจารย์ลงถึงจิตพระเนนความสว่างสวยลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับลำดาเหมือนดาวใหญ่กับดาวดวงเล็กๆทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันฉะนั้นรู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมากที่มองดูจิตพระจิตเนนมีความสว่างสวยและสง่าผ่าเผยไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกข์ที่กลุ่มรุมดวงใจแม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณรน้อยๆก็ยังเป็นที่น่าปีติยินดีและน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามชำระขัดเกลาได้ตามฐานะของตนบางครั้งแกมาเล่าถวายท่านเรื่องแกขึ้นไปพรหมโลกว่าเห็นแต่พระจำนวนมากมายในพรหมโลกไม่เห็นมีฆราวาสสลับปนอยู่บ้างเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านตอบว่าเพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่พระที่ท่านบำเพ็ญจิตสำเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้วเวลาท่านตายก็ไปเกิดในพรหมโลกส่วนฆราวาสมีจำนวนน้อยมากที่บำเพ็ญตนจนได้สำเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้วไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นคารวะสับปนอยู่เลยอีกประการหนึ่งถ้าโยมสงสัยทำไมจึงไม่ถามพระท่านบ้างเสียเวลาขึ้นไปถึงแล้วมาถามอาตมาทำไมแกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่าลืมเรียนถามพระท่านเวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็มาเรียนถามท่านต่อไปถ้าไม่ลืมเวลาขึ้นไปอีกจึงจะเรียนถามพระท่านท่านอาจารย์ตอบปัญหายายแก่มีความหมายเป็นสองในหนึ่งตอบตามความเป็นจริงใน2ตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของยายแก่ที่ถามต่อมาท่านห้ามไม่ให้แกออกรู้สิ่งภายนอกมากไปเสียเวลาพิจารณาธรรมภายในซึ่งเป็นทางมรรคทางผลโดยตรงยายแก่ก็ปฏิบัติตามท่านอาจารย์เองชมเชยยายแก่คนนั้นให้พระฟังเหมือนกันว่าแกมีภูมิธรรมสูงที่น่าอนุโมทนาพวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนยายแก่คงเป็นด้วยเหตุเหล่านี้ที่ทำให้ท่านพักอยู่วัดหนองผือนานกว่าที่อื่นๆบ้างคือวัดหนองผือเป็นศูนย์กลางของคณะปฏิบัติทั้งหลายทั้งที่เที่ยวอยู่ในที่ต่างๆแถบนั้นทั้งที่พักอยู่ตามสำนักต่างๆที่ไปมาหาสู่ท่านได้อย่างสะดวกสบายทั้งทำเลบำเพ็ญสมณธรรมมีมากหาเลือกได้ตามใจชอบเพราะมีทั้งป่าธรรมดามีทั้งภูเขามีทั้งถ้ำซึ่งเหมาะแก่ผู้แสวงหาที่บำเพ็ญอยู่มากท่านอาจารย์มั่นท่านพักอยู่ที่วัดหนองผือ5 พรรษาเฉพาะองค์ท่านเองพักอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยววิเวกทางไหนเหมือนเมื่อก่อนเพราะอายุท่านราว75 ปีเข้าไปแล้วสุขภาพก็นับวันทรุดลงเพียงพักอยู่เป็นร่มเงาของบรรดาศิษย์ที่กำลังแสวงหาธรรมได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่ภาคภูมิใจพอแล้วท่านพักอยู่ที่นี่เหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพูดผีเทวดาไม่ค่อยมีมากมีมาหาท่านก็เป็นบางสมัยไม่ค่อยมีบ่อยนักเหมือนท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่แต่ท่านทำประโยชน์แก่พระเนนและประชาชนได้มากกว่าที่อื่นๆในเขตจังหวัดสกลนครที่วัดหนองผือโดยมากเป็นป่าดงพงลึกไข่ป่าชุกชุมมากพระเนนไปกราบเยี่ยมท่านต้องสั่งให้รีบออกถ้าจวนเข้าหน้าฝนถ้าหน้าแล้งก็อยู่ได้นานหน่อยผู้ป่วยต้องใช้ความอดทนเพราะยาแก้ไข้ไม่มีใช้กันเลยในวัดนั้นเนื่องจากยาหายากไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ถ้าเป็นไข้จำต้องใช้ธรรมโอสถแทนยาคือต้องพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยสติปัญญาอย่างเข้มแข็งและแหลมคมไม่เช่นนั้นก็แก้ทุกขเวทนาไม่ได้ไข้ไม่สางไม่หายได้เร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นได้ผ
ผู้ที่สติปัญญาผ่านทุกขเวทนาในเวลาเป็นไข้ไปได้อย่างอาจหาญย่อมได้หลักยึดทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกตลอดเวลาจวนตัวจริงๆไม่ย่อท้ออ่อนแอและเสียทีในวาระสุดท้ายเป็นผู้กำชัยชนะในทุกขสัตว์ไว้ได้อย่างประจักษ์ใจและอาจหาญต่อกติธรรมดาคือความตายการรู้ทุกขสัตว์ด้วยสติปัญญาจริงๆไม่มีการอาลัยในเวลาต่อไปจิตยึดความจริงที่เคยพิจารณารู้แล้วเป็นหลักใจตลอดไปเมื่อถึงคราวโจรตัวเข้ามาสติปัญญาประเภทนั้นจะเข้ามาเทียมแอกเพื่อลากเข็นทุกข์ด้วยการพิจารณาให้ถึงความปลอดภัยทันทีไม่ยอมทอดทุระนอนจมทุกข์อยู่ดังแต่ก่อนที่ยังไม่เคยกำหนดรู้ทุกข์เลยแต่สติปัญญาประเภทนี้จะเข้าประชิดฆ่าศึกทันทีกิริยาท่าทางภายนอกก็เป็นเหมือนคนไข้ทั่วไปคือมีการอิดโหยโรยแรงเป็นธรรมดาแต่กิริยาภายในคือใจกับสติปัญญาจะเป็นลักษณะทหารเตรียมออกแนวรบไม่มีการสะท้านหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยในขณะนั้นมีแต่การค้นหามูลความจริงของกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นที่รวมแห่งทุกข์ในขณะนั้นอย่างเอาจริงเอาจังไม่กลัวว่าตนสู้หรือทนทุกข์ไม่ไหวกลัวแต่สติปัญญาจะไม่รู้รอบทันกับเวลาที่ต้องการเท่านั้นการพิจารณาธรรมของจริงมีทุกขสัจจะเป็นต้นกับผู้ต้องการรู้ความจริงอยู่อย่างเต็มใจที่เคยรู้เห็นมาแล้วนั้นท่านไม่ถือเอาความลำบากมาเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินให้เสียเวลาและทำความอ่อนแอแก่ตนอย่างไร้ประโยชน์ที่ควรจะได้เลยมีแต่คิดว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ทำอย่างไรจึงจะเห็นความจริงดังที่เคยเห็นประจักษ์มาแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นจนรู้ประจักษ์ขึ้นมาในปัจจุบันไม่พ้นมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปได้เมื่อรู้ความจริงแล้วทุกข์ก็จริงกายก็จริงใจก็จริงต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรรังควานรังแกบีบคั้นกันสมุทัยที่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์ก็สงบตัวลงไม่คิดปรุงว่ากลัวทุกข์กลัวตายหรือกลัวไข้ไม่หายอันเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัวไปเปล่าๆเมื่อสติปัญญารู้รอบแล้วไข้ก็สงบลงในขณะนั้นหรือแม้ไข้ยังไม่สงบลงในขณะนั้นแต่ไม่กำเริบรุนแรงต่อไปและไม่ทับใจให้เกิดทุกขเวทนาไปด้วยที่เรียกว่าป่วยกายป่วยใจกลายเป็นไข้สองซ้อนการพิจารณาทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกพระธุดงค์ท่านชอบพิจารณาเป็นข้อวัดของการฝึกซ้อมสติปัญญาให้ทันกับเรื่องของตัวโดยมากก็เรื่องทุกทั้งทุกกายทั้งทุกใจรายใดขณะที่กำลังเป็นไข้แสดงอาการระสำระสายกระวนกระวายในวงพระปฏิบัติท่านถือว่ารายนั้นไม่เป็นท่าทางจิตใจเกี่ยวกับสมาธิและปัญญาไม่สามารถประคองตัวได้ในเวลาจำเป็นเช่นนั้นไม่สมกับสร้างสติปัญญาเครื่องปราบปรามและป้องกันตัวไว้เพื่อสงครามคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆแต่กลับเหลวไหลไร้มัญญาตขาดสติปัญญาแต่ถ้ารายใดสำรวมสติอารมณ์ได้ด้วยสติปัญญาไม่แสดงอาการทุรนทุรายในเวลาเช่นนั้นท่านชมและถือว่ารายนั้นดีจริงสมเกียรติพระปฏิบัติที่เป็นนักต่อสู้สมกับปฏิบัติมาเพื่อต่อสู้จริงๆเห็นผลในการปฏิบัติของตนและประกาศตนให้หมู่คณะเห็นประจักษ์โดยทั่วกันอีกด้วยวงพระธุดงค์ท่านถือกันตรงนี้เป็นสำคัญแม้องค์ที่ถูกภัยคุกคามนั้นท่านก็ถือท่านเหมือนกันว่าจะไม่ยอมแพ้แม้จนตายไปในเวลานั้นคือไม่ยอมแพ้ทางสติปัญญาอันเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อหาทางออกอย่างปลอดภัยไร้กังวลเมื่อสุดวิสัยจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความจริงดังที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วจึงเป็นผู้เชื่อต่อความจริงไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้ข้าศึกที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นต้องต่อสู้จนตายร่างกายทนไม่ไหวก็ปล่อยให้ตายไปแต่ใจกับสติปัญญาเครื่องรักษาและป้องกันตัวท่านไม่ยอมปล่อยวางพยายามฉุดลากกันไปจนได้ไม่ให้ไร้ผลในส่วนที่ตนมุ่งหมายสมกับเป็นนักรบหวังชัยชนะเพื่อเอาตัวรอดพาไปจอดในที่เหมาะสมและปลอดภัยจริงๆธรรมบทที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจารีนั้นเห็นเป็นประจักษ์อยู่กับใจผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นแน่นอนนอกจากปฏิบัติแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกไม่จริงไม่จังเท่านั้นผลก็ไม่ทราบว่าจะให้เป็นความจริงมาได้อย่างไร
นอกจากจะมาขัดกับความจริงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พอจะสันนิษฐานได้เพราะคำว่าทำแล้วต้องเหตุกับผลลงกันได้จึงจะเรียกว่าสวากขาตธรรมตามที่ประทานไว้พระธุดงค์ท่านมุ่งปฏิบัติเพื่อเห็นผลในปัจจุบันทันตาจากศาสนธรรมมากกว่าอื่นในบรรดาผลที่ควรจะปรากฏในปัจจุบันเช่นสมาธิความสงบเย็นใจปัญญาการถอดถอนลูกศรคือกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจซึ่งทั้งสองประเภทนี้เป็นความสุขเย็นใจขึ้นไปเป็นขั้นๆที่ควรจะเห็นได้ประจักษ์ใจในทิฏฐธรรมปัจจุบันท่านจึงหมายมั่นหมั่นเพียรเพื่อรู้เห็นในปัจจุบันอันเป็นการตัดปัญหาข้อขัดข้องและกดทวงใจไปเป็นพักๆถ้าควรพ้นไปได้ในวันนี้เดือนนี้ปีนี้หรือชาตินี้ก็ขอให้พ้นไปด้วยความเพียรที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่อย่างสุดกำลังตลอดมาแม้ท่านอาจารย์เองก็อบรมพระเนนด้วยอุบายการปลุกจิตปลุกใจไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่ของตนทั้งในยามปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์ท่านเทศปลุกใจให้เป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ตัวเองให้พ้นภัยไปทุกระยะยิ่งเวลาป่วยไข้ด้วยแล้วรายได้แสดงอาการอ่อนแอและกระวนกระวายไม่สำรวมมัญญาตและสติอารมณ์ด้วยแล้วรายนั้นต้องถูกเทศอย่างหนักดีไม่ดีไม่ให้พระเนนไปพยาบาลรักษาเสียด้วยโดยเห็นว่าความอ่อนแอความกระวนกระวายและร้องครางต่างๆไม่ใช่ทางระงับโรคและบรรเทาทุกข์แต่อย่างใดคนดีๆเราทำเอาก็ได้ไม่เห็นยากเย็นอะไรทั้งไม่ใช่ทางของพระผู้มีเพศอันอดทนและใคร่ครวญเลยไม่ควรนำมาใช้ในวงปฏิบัติจะกลายเป็นโรคระบาดติดต่อก่อแขนงออกไปเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่ผู้อื่นยึดเอาอย่างกลายเป็นโรคเลอะเทอะไปด้วยการร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนสัตว์จะตายดิ้นรนกระเสือกกระสนฉะนั้นเราเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติอย่ายึดเอาลัทธิสัตว์มาใช้จะกลายเป็นพระลัทธิสัตว์ศาสนาของสัตว์ไปทั่วทุกหนทุกแห่งจนกลายเป็นพระโลกแตกศาสนาโลกแตกไปซึ่งไม่ใช่ลัทธิของพุทธศาสนาเลยอาการหนักหรือเบาแม้จะไม่แสดงออกมาคนดีมีสติพอรู้เรื่องและดูกันรู้เพราะอาการเจ็บไข้ได้ทุกข์ใครก็เคยมีเคยเป็นมาด้วยกันถ้าหายได้ด้วยการกระวนกระวายร้องครางไม่ต้องรักษากันด้วยยูกยาใครเป็นขึ้นผู้นั้นร้องครางขึ้นไข้ก็หายไปเองยิ่งง่ายนิดเดียวไม่ต้องรักษาให้ลำบากและเสียเวลาเปล่าๆนี่เวลาเป็นไข้เราร้องครางไข้มันหายไปไหมล่ะถ้าไม่หายจะร้องครางประกาศความโง่ความไม่เป็นท่าของตนให้คนอื่นเบื่อกันทำไมนี่คือการเทศรายที่ไม่เป็นท่าต้องได้รับจากท่านและทำให้ท่านผู้อื่นรำคาญด้วยความไม่เป็นท่าของเธอองค์นั้นแต่รายที่เข้มแข็งและสงบสติอารมณ์ด้วยดีไม่แสดงอาการทุรนทุรายเวลาท่านไปเยี่ยมไข้ท่านต้องแสดงความยินดีด้วยแสดงความชมเชยและเทศให้ฟังอย่างจับใจและเพลินไปในขณะนั้นแม้ไข้หายไปแล้วก็แสดงความชมเชยในลำดับต่อไปอยู่เสมอและแสดงความพอใจความไว้วางใจด้วยว่าต้องอย่างนั้นจึงสมกับเป็นนักรบในสงครามกองทุกข์ไม่ต้องบ่นให้ข้าศึกว่ามามากหรือมาน้อยมาเท่าไรก็รบมันเท่านั้นจนสุดกำลังอาวุธและความสามารถขาดดิ้นไม่ถอยทัพกลับยอมแพ้ให้ข้าศึกมาเหยียบย่ำซ้ำเติมเราเป็นนักรบในวงปฏิบัติไม่ต้องบ่นให้การเจ็บไข้ได้ทุกว่าทุกมากทุกน้อยทุกมีเท่าไรกำหนดรู้ให้หมดเพราะทุกมากหรือน้อยล้วนเป็นสัจธรรมของจริงด้วยกันผู้ประสงค์อยากรู้ของจริงแต่กลัวทุกไม่ยอมพิจารณาจะรู้ของจริงได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงก็เพราะการพิจารณาไม่ใช่เพราะการร้องครางต่างๆดังพระไม่เป็นท่าประกาศขายตัวอยู่เวลานี้พระองค์ได้ตรัสไว้หรือเปล่าว่าถ้าต้องการรู้ความจริงต้องร้องต้องครวญครางผมเรียนน้อยจึงไม่เจอธรรมบทนี้การร้องครางมันอยู่ในธรรมคัมภีร์ไหนก็ไม่ทราบใครเรียนมากถ้าพบเห็นพระองค์ตรัสไว้ดังที่ว่านั้นนิมนต์นำมาบอกผมบ้างเพื่อจะไม่ต้องสั่งสอนใครให้พิจารณาอดทนกันให้ลำบากต่างคนต่างร้องเอาครางเอาให้เป็นของจริงขึ้นมาเต็มโลกธาตุนอนจะได้เป็นนักปราชญ์ที่สำเร็จมรรคผลด้วยการควรครางขึ้นในโลกแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ได้ 2,000 กว่าปีแล้วว่าไม่เป็นของจริงล้าสมัยไปแล้วธรรมของนักปราชญ์รุ่นหลังนี้เป็นธรรมใหม่และจริงทันสมัย
ไม่ต้องพิจารณาให้ลำบากเพียงแต่ร้องครางเอาครางเอาเท่านั้นก็สำเร็จมรรคผลรวดเร็วทันใจสมกับสมัยที่คนชอบผลดีมีความสุขด้วยการทำเหตุชั่วๆซึ่งกำลังจะเกลื่อนโลกอยู่แล้วต่อไปน่ากลัวโลกจะคับแคบไม่มีที่ให้นักปราชญ์สมัยใหม่อยู่ผมมันหัวโบราณพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็เชื่อตามนั้นไม่กล้าลัดคิวกลัวเวลาเท้าพ้นจากพื้นแล้วจะกลับเอาศีรษะและปากลงฟาดกับพื้นตายแบบไม่เป็นท่าน่าอนาจใจเหลือประมาณทำเหล่านี้จะได้ฟังเวลาท่านเทศสอนพระที่อ่อนแอไม่อดทนและเข้มแข็งต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลาป่วยไข้หรือเวลาฝึกทรมานตนด้วยตปะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความอ่อนแอท้อถอยขึ้นมาในระหว่างการบำเพ็ญไม่สามารถพิจารณาด้วยอุบายต่างๆจนผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคเพียรของนักต่อสู้จึงมักได้ฟังธรรมประเภทเป็ดร้อนจากท่านเสมอแต่ผู้สนใจจริงๆทำดังกล่าวกลับเป็นธรรมโอสถเครื่องปลุกประสาทให้เกิดความอาจหาญร่าเริงในการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังลงง่ายๆมีทางกำชัยชนะได้เป็นพักๆจนถึงแดนแห่งความเกษมได้ด้วยธรรมเหล่านี้เพราะเป็นธรรมปลุกให้ตื่นตัวตื่นใจไม่นอนจมอยู่กับความเกียจคร้านอ่อนแออันเป็นทางเดินของวัฏทุกข์ประจำวัฏวนระยะที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่วัดหนองผือมีพระตายในวัด2องค์ตายบ้านนาในอีก1องค์องค์แรกอายุราวกลางคนท่านองค์นี้บวชเพื่อปฏิบัติโดยเฉพาะและปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์แบบเข้าๆออกๆเรื่อยมาแต่สมัยท่านอยู่เชียงใหม่และติดตามท่านจากเชียงใหม่มาอุดรสกลนครแล้วมามรณภาพที่วัดหนองผือทางด้านจิตตภาวนาท่านดีมากทางสมาธิส่วนทางปัญญากำลังเร่งรัดโดยมีท่านอาจารย์เป็นผู้คอยให้ในเสมอมาท่านมีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากเทศก็เก่งและจับใจไพเราะมากทั้งที่ไม่ได้หนังสือสักตัวเทศมีปฏิภาณไหวพริบปัญญาฉลาดสามารถยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างง่ายๆแต่น่าเสียดายท่านป่วยเป็นวัณโรคกระสอบกระแสมานานมาหนักมากและมรณะที่วัดหนองผือตอนเช้าเวลาประมาณ7นาฬิกาด้วยท่าทางอันสงบสมเป็นนักปฏิบัติทางจิตมานานพอสมควรจริงๆเห็นอาการท่านในขณะจวนตัวและสิ้นลมแล้วเกิดความเชื่อเลื่อมใสในท่านและในอุบายวิธีของจิตที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่าที่ควรก่อนจะมาถึงวาระสุดท้ายซึ่งเป็นขณะที่ต้องช่วยตัวเองโดยเฉพาะไม่มีใครแม้รักสนิทอย่างแยกไม่ออกจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตจะมีทางต้านทานต่อสู้กับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนได้อย่างเต็มกำลังฝีมือที่มีอยู่และแยกตัวออกได้โดยปลอดภัยเพราะวาระสุดท้ายเป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองอย่างสำคัญใครมีอุบายฉลาดหรือขลาดเคล้าเมามัวเพียงไรก็ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จนได้ผู้ช่วยตัวเองได้ดีก็ดีไปผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จมไปและจมอยู่ในความไม่เป็นท่าของตนเองไม่มีใครช่วยได้ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโกนุหาโสกิมานันโทเป็นต้นซึ่งแปลเอาความว่าก็เมื่อโลกอันความมืดด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนไฟกองใหญ่ไม่ลุกโพลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ยังพากันหัวเราะเฮฮาหน้ายิ้มอยู่ได้ทำไมไม่พากันแสวงหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เล่าอย่าพากันอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะพากันไปแบบนี้ตายแบบนี้แล้วก็เสวยผลทนทุกข์แบบนี้กันอีกไม่มีสิ้นสุดได้ดังนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเตือนหมู่ชนไม่ให้ลืมตัวจนเกินไปพระคาถาที่ทรงเตือนไว้นั้นฟังแล้วน่าอับอายแทบมุดหน้าลงในดินกลัวพระองค์จะทรงมองหน้าตนที่เพลิดเพลินไม่รู้จักตายอายก็อายอยากก็อยากรักก็รักเกลียดก็เกลียดเพราะนิสัยของปุถุชนมันหักดื้อด้านอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงจะละได้นี้เหมือนเป็นคำพูดที่ทูลต่อพระองค์ด้วยความละอายที่ตนละไม่ได้ตามคำที่ทรงตำหนิที่เขียนเรื่องพระองค์ที่มรณภาพในวัดหนองผือแทรกลงในประวัติท่านบ้างเนื่องจากเห็นว่าเป็นคติแก่พวกเราอยู่บ้างซึ่งกำลังเดินทางไปสู่จุดนั้นด้วยกันได้พิจารณาเพื่อตัวเองในวาระต่อไปขณะท่านองค์นั้นจะสิ้นลมท่านอาจารย์มั่นและพระสงฆ์ซึ่งกำลังออกบิณฑบาตได้พากันแวะไปปลงธรรมสังเวทที่กำลังแสดงอยู่อย่างเต็มตาพอท่านสิ้นลมแล้วชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นขณะที่ท่านอาจารย์กำลังยืนรำพึงอยู่อย่างสงบได้พูดออกมาด้วยท่าทางเคร่งขรึมว่า
ไม่น่าวิตกกับเธอหรอกเธอขึ้นไปอุบัติที่อภัสราพรหมโลกชั้น6เรียบร้อยแล้วนับว่าหมดปัญหาไปสำหรับท่านในครั้งนี้แต่น่าเสียดายอยู่หน่อยหนึ่งถ้าท่านมีชีวิตยืดเวลาเร่งวิปัสสนาให้มากยิ่งกว่านี้บ้างก็มีหวังได้ขึ้นพรหมโลก5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเตลิดถึงที่สุดเลยไม่ต้องกลับมาวกเวียนในวัฏวนนี้อีกที่เป็นปัญหาอยู่มากเวลานี้ก็คือพวกเราไม่ทราบว่าใครจะเตรียมไปชั้นไหนกันแน่บ้างจะไปชั้นเดรัจฉานเปรตผีนรกอเวจีหรือชั้นมนุษย์เทวบุตรเทวธิดาอินพรหมหรือนิพพานชั้นใดกันแน่ฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจงดูเข็มทิศคือใจของตนให้ดีว่าเบนหน้าไปทางใดมากเป็นทางดีหรือชั่วควรพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้ตายแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อีกใครๆก็ทราบกันทั่วโลกว่าความตายคือแดนสุดวิสัยทำอะไรต่อไปอีกไม่ได้ดังนี้องค์ที่สองที่เป็นไข้ป่าท่านเป็นพระชาวอุบลนับแต่เริ่มป่วยรวมเวลาประมาณ1เดือนก่อนท่านจะมรณภาพมีพระองค์หนึ่งท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยอย่างไรไม่ทราบวันนั้นตอนเย็นท่านขึ้นไปกราบท่านอาจารย์และสนทนาธรรมกันในแง่ต่างๆจนเรื่องวกเวียนมาถึงท่านผู้ป่วยพระองค์นั้นได้โอกาสจึงกราบเรียนเหตุการณ์ที่ตนปรากฏถวายท่านว่าคืนนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรไปกำลังพิจารณาธรรมอยู่ดีๆพอสงบลงไปปรากฏว่าเห็นท่านอาจารย์ไปยืนอยู่หน้ากองไฟที่ใครก็ไม่ทราบเตรียมขนมากองไว้ว่าให้ท่านเผาตรงนี้เองตรงนี้เหมาะกว่าที่อื่นๆดังนี้ทำไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ไม่ทราบหรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือแต่ดูอาการก็ไม่เห็นรุนแรงนักที่ควรจะเป็นไปได้อย่างที่ปรากฏนั้นพอพระองค์นั้นกราบเรียนจบลงท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าผมพิจารณาทราบมานานแล้วอย่างไรก็ไปไม่รอดแต่เธอไม่เสียทีแม้จะไปไม่รอดสำหรับความตายเหตุการณ์แสดงบอกเกี่ยวกับจิตใจเธอสวยงามมากสุคติเป็นที่ไปของเธอแน่แต่ใครๆอย่าไปพูดเรื่องนี้ให้เธอฟังเด็ดขาดเมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจแล้วจะสุดทั้งกายและเสียทั้งใจสุคติที่เธอควรจะได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้เพราะความเสียใจเป็นเครื่องทำลายพออยู่ต่อมาไม่กี่วันพระที่ป่วยก็เกิดปุบปับขึ้นในทันทีทันใดตอนค่ำคืนพอ3นาฬิกากว่าๆ ก็สิ้นลมไปด้วยความสงบจึงทำให้คิดเรื่องท่านอาจารย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆว่าพออะไรมาผ่านท่านคงพิจารณาไปเรื่อยๆในทุกเรื่องเมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพของสิ่งนั้นๆอยู่มาวันหนึ่งมีพระเป็นไข้มาลาเรียในวัดนั้นวันนั้นปรากฏว่าไข้เริ่มหนักแต่เช้าเจ้าตัวก็ไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพระที่ป่วยต่อสู้อยู่กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจนบ่ายสามไข้จึงสางตอนกลางวันที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่ปรากฏว่ากำลังเรียวแรงอ่อนเพลียท่านเลยเพ่งจิตให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่กำลังกำเริบหนักโดยไม่คิดทดสอบแยกแยะเวทนาด้วยปัญญาแต่อย่างใดพอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านอาจารย์ท่านพิจารณาดูพระองค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจนแล้วย้อนจิตกลับมาตามเดิมพอบ่ายสี่โมงท่านที่ป่วยมาหาท่านอาจารย์พอดีท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นทันทีโดยพระนั้นไม่ทราบสาเหตุบ้างเลยว่าทำไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่าการเพ่งจิตจ้องอยู่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกายเวทนาจิตให้รู้เรื่องของกันและกันท่านจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างไรแบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบฤาษีแบบหมากัดกันไม่ใช่แบบพระผู้ต้องการทราบความจริงในธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นต่อไปอย่าทำอย่างนั้นมันผิดทางที่จะให้รู้ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในกายในเวทนาในจิตตอนกลางวันผมได้พิจารณาดูท่านแล้วท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้างกับทุกขเวทนาที่กำลังแสดงอยู่ในเวลาเป็นไข้พอดีไปเห็นท่านกำลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับทุกขเวทนาเฉยๆไม่ใช้สติปัญญาคลี่คลายดูกายดูเวทนาดูจิตบ้างเลยพอเป็นทางให้สงบและถอดถอนทุกขเวทนาในเวลานั้นเพื่อไข้จะได้สงบลงดังนี้การอนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาศิษย์
ท่านไม่ได้เลือกการสถานที่แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆตามที่เห็นสมควรจะทำได้เมื่อไรและแก่ผู้ใดท่านเมตตาอนุเคราะห์อย่างนั้นเสมอมาบางทีท่านก็บอกตรงๆว่าท่านองค์นี้ไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำโน้นดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้นิสัยท่านชอบถูกดัดสันดานอยู่เป็นนิดนี่ก็ไปให้เสือช่วยดัดเสียบ้างจิตจะได้กลัวและหมอบสงบลงได้พอเห็นอัดเห็นธรรมและอยู่สบายบ้างอยู่อย่างนี้ไม่ดีคนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็งๆคอยดัดบ้างถึงจะอ่อนเช่นเสือเป็นต้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้คนกลัวเสือก็ต้องเอาเสือเป็นครูดีกว่าอาจารย์ที่ตนไม่กลัวเป็นครูกลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครูคู่ทรมานจิตกลัวอะไรเอาสิ่งนั้นเป็นครูคู่ทรมานจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในการฝึกทรมานตนพระองค์นั้นแต่ก่อนที่ยังไม่บวชเธอเคยเป็นนักเลงมาก่อนจึงมีนิสัยกล้าหาญและตรงไปตรงมาว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะไปต้องไปมีนิสัยหัวดื้ออยู่บ้างแต่ดื้อแบบพระพอได้รับโอวาทอย่างเด็ดเช่นนั้นแล้วเธอก็ตัดสินใจจะไปตามคำที่ท่านบอกโดยให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าพระขนาดท่านอาจารย์มั่นนี้จะบอกให้เราไปให้เสือกินนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ๆเราต้องไปอยู่ถ้ำนั้นตามคำที่ท่านบอกตายก็ยอมตายไม่ต้องเสียดายชีวิตเพื่อได้เห็นเหตุเห็นผลในคำที่ท่านบอกว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไรเราเคยได้ยินแต่คนอื่นบอกเล่าว่าท่านพูดอะไรต้องมีเหตุมีผลแฝงอยู่ในคำพูดนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอไปคือท่านพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงได้พูดออกมาพูดที่ทราบความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อมได้ผลทุกรายไปก็คำที่ท่านพูดกับเราคราวนี้เป็นคำที่หนักแน่นมากซึ่งประกอบด้วยเมตตาพร้อมทั้งความเห็นแจ้งภายในประหนึ่งท่านควักเอาหัวใจเราไปขยี้ขยำดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้วถ้าเราไม่เชื่อและปฏิบัติตามท่านเมตตาบอกอย่างตรงไปตรงมาในคราวนี้เราก็ไม่ใช่พระเราก็คือคนดีๆนั่นเองอย่างไรก็ตามเราต้องไปอยู่ในถ้ำนั้นอย่างแน่นอนในครั้งนี้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายขอให้รู้ธรรมแปลกประหลาดในที่นั้นจนได้คำพูดท่านบ่งบอกชื่อเราอย่างชัดเจนไม่มีเงื่อนงำแฝงอยู่เลยแม้คำที่ท่านว่าเราหัวดื้อไม่ยอมลงใครง่ายๆนั้นก็เป็นเครื่องวัดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์แล้วเรายังไม่สามารถรู้เรื่องเราได้เท่าท่านเลยเท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่าจริงๆเราจึงเป็นคนชนิดที่ท่านว่า 100% ฉะนั้นอุบายที่ท่านบอกเครื่องทรมานคือเสือให้เราจึงเป็นคำที่ไม่ควรขัดแย้งอย่างยิ่งนอกจากปฏิบัติตามท่านเท่านั้นความจริงท่านองค์นี้มีนิสัยหัวดื้อไม่ลงใครง่ายๆดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆพอเธอนำคำพูดของท่านไปคิดเป็นที่ปลงใจแล้ววันหลังก็มากราบลาท่านไปถ้ำนั้นพอขึ้นไปกราบท่านถามทันทีว่าท่านจะไปไหนเห็นครองผ้าเต็มยศมหาทำนองจะออกแนวรบอย่างเอาจริงเอาจังเธอตอบท่านตามนิสัยว่ากระผมจะไปตายในถ้ำที่ท่านอาจารย์บอกให้ไปท่านอาจารย์พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าผมบอกท่านให้ไปตายในถ้ำนั้นจริงๆดังท่านว่าหรือผมบอกให้ท่านไปภาวนาต่างหากเล่าเธอตอบท่านว่าความจริงท่านอาจารย์บอกกระผมให้ไปภาวนาต่างหากไม่ได้บอกให้ไปตายแต่กระผมทราบจากพระท่านเล่าว่าถ้ำนั้นมีเสือโคร่งใหญ่อยู่ในถ้ำข้างบนของถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นั้นเป็นประจำซึ่งถ้ำนั้นอยู่ไม่ห่างจากถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นักเลยและทราบว่ามันเคยเข้าออกขึ้นลงถ้ำนั้นเสมอเวลามันจะไปเที่ยวหากินที่ไหนก็ลงมาผ่านหน้าถ้ำที่กระผมจะไปพักเสมอจึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั่นฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์ถามกระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่หวาดต่อมันอยู่เสมอมาท่านถามว่าก็ถ้ำนั้นมันเคยมีพระไปอยู่มาแล้วหลายองค์และหลายครั้งก็ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกินแต่เวลาท่านไปอยู่ที่นั่นทำไมเสือจะมาคว้าเอาไปกินเล่าเนื้อท่านกับเนื้อพระเหล่านั้นต่างกันอย่างไรจึงทำให้เสือกลัวและกล้าและหิวโหยอยากกินต่างกันนักเล่าท่านไปได้เนื้อหอมหวานมาจากไหนเสือถึงได้ชอบนักถึงกับต้องจ้องมองดูและคอยจะกินเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนเก
ี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ 108,000 ในยากที่จะตามทันได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่นักทดสอบและวิพากษ์วิจารณ์จริงๆจะทรมานใจดวงแสนปลิ้นปล้อนให้หายพยศได้ยากนี่ยังไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระซิบใจยิ่งกว่าเชื่ออาจารย์เสียแล้วจะไปรอดหรือท่านความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกันแต่โลกกลัวกันมากส่วนความเกิดอันเป็นเหยื่อล่อปลาทำให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมาไม่ค่อยมีใครกลัวกันใครๆก็อยากเกิดกันทั้งโลกไม่ทราบอยากเกิดอะไรกันนักหนาเท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์กังวลอยู่พอแล้วถ้ามนุษย์เราแยกแขนงเกิดได้เหมือนแขนงไม้ไผ่แล้วก็ยิ่งอยากเกิดกันมากเพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยคนพันคนโดยไม่คิดถึงเวลาจะตายเลยว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้งร้อยคนพันคนโลกนี้ต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มีที่อยู่แน่ๆเลยเราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายนักยิ่งกว่าคฤหัสถ์ที่ไม่เคยได้รับการอบรมมาเลยและทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนสิ้นคิดไปได้ทั้งที่ความคิดและสติปัญญามีอยู่ทำไมจึงไม่นำออกมาใช้เพื่อขับไล่กิเลสกองต้มตุ๋นที่ซ่องสุมอยู่ในหัวใจให้แตกกระเจิงออกไปบ้างจะได้เห็นความโง่เขลาของตัวที่เคยมัวเมาเฝ้ากิเลสมานานไม่เคยเห็นฤทธิ์ของมันสนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องสู้เข้าสู่แนวรบความกล้าตายนั่นแลเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรูถ้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเห็นทุกข์จริงๆท่านก็ต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกข์บนหัวใจแล้วตามแก้ไขกันที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอกท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่าเป็นตัวเขย่าก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวและเป็นทุกข์ในวันใดหรือเวลาหนึ่งแน่นอนดีกว่าท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอกให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนครางอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านจะเชื่อธรรมเชื่อครูอาจารย์ว่าเป็นความเลิศประเสริฐศักดิ์สิทธิ์หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องปลดเปลื้องแก้ไขตนมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ทำนองนั้นนิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจทำที่ผมเคยปฏิบัติดัดสันดานตนและเคยได้ผลมาแล้วก็มีดังที่พูดให้ท่านฟังนี้แล้วนอกนั้นผมยังมองไม่เห็นขอจงคิดให้ดีตัดสินใจให้ถูกนับแต่ขณะที่ท่านเทศกันหนักๆให้ฟังแล้วเธอว่าขณะนั้นใจเหมือนจะออกแสงแพรวๆขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปีติในธรรมพอท่านเทศจบลงก็กราบลาท่านลงมาและเตรียมตัวออกเดินทางไปถ้ำในขณะนั้นเมื่อไปถึงถ้ำด้วยความกล้าหาญและเอิบอิ่มด้วยปีติยังไม่หายก็ปลงบริขารลงจากบนบ่าเที่ยวดูทำเลที่พักตามบริเวณนั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทำให้ระลึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าถ้ำนี้มีเสือพร้อมกับสายตาที่มองลงไปที่พื้นบริเวณหน้าถ้ำก็ไปเจอรอยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อไหร่ไม่ทราบเห็นอย่างถนัดตาใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบเป็นบ้าไปได้จนลืมโอวาทท่านอาจารย์ที่สอนไว้และลืมความกล้าหาญที่เคยออกแสงแพรวๆขณะที่นั่งฟังเทศน์อยู่วัดหนองผือเสียโดยสิ้นเชิงมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจพยายามแก้ไขความกลัวด้วยวิธีต่างๆก็ไม่หายต้องเดินไปกลบรอยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ยังไม่หายกลัวแต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไม่เห็นรอยมันอีกนับแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตลอดรุ่งยันแก้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวหนักเข้าราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็มไปด้วยเสือทั้งสิ้นจากนั้นไข้มาลาเรียจับสันก็เริ่มกำเริบขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ำนั้นไม่มีความสบายกายสบายใจเอาเลยแต่น่าชื่นชมท่านที่ใจแข็งแกร่งไม่ยอมลดละความพยายามทรมานตนให้หายกลัวโดยอุบายวิธีต่างๆตลอดไปไข้ก็กำเริบรุนแรงขึ้นตามๆกันหรือจะเป็นเพราะธรรมบันดาลก็สุดจะคาดถึงทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือทั้งทุกข์เพราะไข้กำเริบจนไม่เป็นตัวของตัว
แทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้นนานๆระลึกถึงโอวาทและพระคุณของท่านอาจารย์มั่นใดทีหนึ่งหัวใจที่เต็มไปด้วยไฟคือความทุกข์ทรมานก็สงบลงได้พักหนึ่งตอนไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ก็รีบถามตัวเองในขณะนั้นว่าก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมาสละตายเวลาท่านอาจารย์ถามว่าจะไปไหนได้ตอบท่านว่าจะไปตายในถ้ำนั้นแล้วก็มาด้วยความอาถรรพ์ต่อความตายราวกับจะเหาะเหินเดินฟ้าได้แต่เมื่อมาถึงถ้ำอันเป็นที่ตายจริงๆแล้วทำไมจึงกลับไม่อยากตายและมีความกลัวตายจนตั้งตัวไม่ติดใจเราคนเดียวกันมิได้ไปเที่ยวเอาหัวใจของคนขี้ขลาดหวาดกลัวของผู้ใดและของสัตว์ตัวใดมาสวมใส่เข้าพอจะกลายเป็นผู้ใหม่และสัตว์ตัวใหม่ที่ขี้ขลาดขี้กลัวขึ้นมาในเราคนเดียวกันแล้วทำไมเวลาอยู่โน้นเป็นอย่างหนึ่งบทมาอยู่ที่นี่กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาอย่างไรกันแน่รีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าเอาอย่างนี้ดีไหมเราจะตัดสินใจให้คือ 1. ออกไปนั่งภาวนาริมเหวถ้าเผลอสติก็ให้มันตกลงไปตายในเหวให้แร้งกาแมลงวันมาจัดการศพให้เลยไม่ต้องให้ยุ่งยากกับชาวบ้านเพราะเราเป็นพระไม่เป็นท่าอย่าให้ใครมาแตะต้องกายของพระไม่เป็นท่าให้แปดเปื้อนเขาแล้วกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลย 2. ออกไปนั่งภาวนาอยู่ทางขึ้นถ้ำเสือเวลาเสือออกไปเที่ยวหากินอย่าให้มันต้องลำบากจะได้โดดคาบคอพระไม่เป็นท่าองค์นี้ไปเป็นอาหารว่างของมันในคืนนี้จะเอาข้อไหนก็เลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนานเราจะพาจัดการเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ออกจากมุ้งมายืนอยู่หน้าถ้ำขณะหนึ่งรอการตัดสินใจสุดท้ายก็ตกลงเอาตามข้อที่หนึ่งคือออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวยังมินเมที่สุดถ้าเผลอก็ต้องมอบศพให้สัตว์จำพวกที่พูดฝากไว้แล้วเหล่านั้นแน่นอนแล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้าไปทางเหวลึกหันหลังออกมาที่ทางเสือเดินขึ้นถ้ำบริกรรมภาวนาด้วยพุทโธกับคำว่าถ้าประมาทต้องตายในบัดเดี๋ยวใจไม่ชักช้าขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาได้ทำความสังเกตดูใจว่าจะกลัวตกเหวตายหรือจะกลัวเสือกินตายปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นกำลังและตั้งสติไม่ได้พลั้งเผลอจากคำบริกรรมด้วยทำสองบทนั้นตามแต่จิตจะระลึกได้บทใดเวลาใดพอภาวนาตั้งท่าตายอยู่ริมเหวลึกไม่นานเลยจิตก็รวมสงบตัวลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลยรวดเดียวดับเงียบไปเลยในขณะนั้นหมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่เจ้าของของผู้กลัวตายคือจิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ความกลัวตายได้หายไปโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่เวลา4 ทุ่มจนถึง4 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงถอนขึ้นมามองดูตะวันขึ้นครึ่งฟ้าแล้ววันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดปรากฏแต่ความอาถรรพ์กับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาเท่านั้นไข้ก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นไม่มีอีกต่อไปเลยท่านว่าธรรมโอสถรักษาได้ทั้งโรคมาลาเรียและโรคขี้กลัวเสือนับแต่วันนั้นทั้งไข้ทั้งความกลัวไม่มารบกวนร่างกายและจิตใจอีกเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหายห่วงเสือจะมาหรือไม่มาเลยไม่สนใจคิดนอกจากคิดอยากจะให้เสือมาบ้างจะได้ทดลองจิตด้วยวิธีเดินเข้าไปหาเสือโดยไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านั้นทั้งได้ระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ยังเทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสตัวกลัวๆเพราะท่านสอนพอท่านจับเคล็ดของจิตได้แล้วท่านฝึกทรมานจิตด้วยวิธีนั้นตลอดมาคือชอบเที่ยวแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาแม้ท่านพักอยู่ในถ้ำนั้นนับแต่วันนั้นมาแล้วก็ฝึกแบบนั้นตลอดไปโดยเที่ยวหานั่งภาวนาอยู่ในที่ต่างๆเช่นทางเสือขึ้นถ้ำบ้างทางเสือเคยเดินผ่านไปมาบ้างขณะที่นั่งภาวนาในที่พักท่านก็ไม่ได้ลดมุ้งเลยโดยความหมายว่าถ้าลดมุ้งลงจิตจะไม่นึกกลัวเสือและจะไม่รวมสงบลงได้อย่างใจหมายหรือนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำบ้างนอกมุ้งบ้างตามแต่วิธีที่เห็นว่าจิตจะรวมลงได้เร็วและสนิทเต็มฐานของสมาธิคืนหนึ่งจิตไม่สงบลงเลยแม้จะนั่งภาวนานานเพียงไรท่านเลยนึกถึงเสือโคร่งตัวที่เคยขึ้นขึ้นลงลง
และไปมาอยู่เสมอในแถบบริเวณนั้นว่าวันนี้เสือตัวนี้ไปไหนกันนะมาช่วยให้จิตเราภาวนารวมสงบลงบ้างเป็นไรถ้าเสือมาไม่ได้ภาวนายากเย็นอะไรเลยจิตคอยแต่จะรวมลงท่าเดียวหลังจากท่านรำพึงถึงเสือโคร่งคู่มิตรไม่นานนักราวครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงบาดย่างเท้าของเสือตัวนั้นเดินขึ้นมาบนถ้ำอย่างเป็นจังหวะจะโคนจริงๆเวลานั้นราว2นาฬิกาพอได้ยินเสียงเสือเดินขึ้นมาท่านก็เตือนจิตว่าบัดนี้เสือขึ้นมาแล้วนะจะมัวเพลินอยู่นี้ไม่กลัวเสือคาบคอไปกินหรือจะลงหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยก็รีบลงมาสิถ้าไม่อยากเป็นอาหารเสือพอท่านคิดเท่านั้นก็กำหนดจิตสมมติเอาเสือตัวกำลังเดินมานั้นโดดคาบที่คอของตนปรากฏว่าพอกำหนดเอาเสือโดดมาคาบคอเท่านั้นจิตก็รวมลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและถึงฐานอัปปนาสมาธิในขณะนั้นหายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคนในความหมายยังเหลือแต่ความสงบอันราบคาบเป็นเอกจิตเอกธรรมที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์สุดจะคาดในเวลานั้นนับแต่เวลาจิตรวมสงบลงเวลา2นาฬิกาจนถึง4โมงเช้าจึงถอนขึ้นมารวมเป็นเวลา8ชั่วโมงเต็มตอนออกจากสมาธิมองดูตะวันครึ่งฟ้าเลยต้องงดไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันในวันนั้นขณะที่จิตรวมลงอย่างเต็มที่ถึงฐานของอัปปนาสมาธิตามจริตนิสัยของจิตที่รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อนั้นต้องดับอายตนะภายในไม่ทราบกับอายตนะภายนอกโดยประการทั้งปวงในเวลานั้นจิตของท่านองค์นี้ก็มีนิสัยเช่นนั้นฉะนั้นเวลารวมสงบลงเต็มที่แล้วจึงหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกตอนออกจากสมาธิแล้วจึงเดินไปดูตรงที่ได้ยินเสียงเสือมาเป็นเสือมาจริงๆหรือหูมันหลอกต่างหากเวลาไปดูก็เห็นรอยเสือโคร่งใหญ่คู่มิตรตัวนั้นเดินผ่านมาด้านหลังท่านจริงๆห่างกันประมาณ2วามันเดินขึ้นไปถ้ำที่อยู่ของมันประจำโดยไม่ได้สนใจเดินวกเวียนดูคู่มิตรของมันเลยจึงน่าแปลกและอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าพอจิตรวมลงเท่านั้นเรื่องทั้งหลายก็ดับไปหมดในขณะนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาจึงจะมีสิ่งมาเกี่ยวข้องการฝึกจิตโดยลำพังโดยไม่มีเหตุมาบังคับรวมสงบได้ยากไม่เหมือนมีเหตุอันตรายมาเกี่ยวข้องในเวลานั้นซึ่งรวมได้เร็วที่สุดชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นก็ลงถึงที่เลยไม่ชักช้าฉะนั้นผมจึงชอบไปเที่ยวแสวงหาอยู่ในที่กลัวๆสะดวกแก่การฝึกจิตดีมากไม่อยากอยู่ในที่ที่เป็นป่าเป็นเขาหรือเป็นถ้ำธรรมดาแต่ต้องเป็นป่าเสือเขาที่มีเสือหรือถ้ำที่มีเสืออย่างนั้นถูกกับจริตของผมซึ่งเป็นคนหยาบดังที่เป็นมานี่แลผมจึงจำต้องชอบอยู่ในที่เช่นนั้นมีแปลกอยู่ตอนหนึ่งที่ผมพักอยู่ถ้ำนั้นนอกจากจิตได้รับความสงบตามความมุ่งหมายยังมีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับพวกรุกขเทพและคนตายได้อีกบางคืนมีรุกขเทพเข้ามาหาและเวลาคนตายในบ้านต้องทราบจนได้ไม่ทราบว่ามีอะไรมาบอกแต่ทราบขึ้นภายในใจเองและแน่ทุกครั้งเสียด้วยถ้าจะว่าความรู้โกหกก็ไม่กล้าตำหนิเราพักอยู่ในถ้ำนั้นก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านตั้งหลายกิโลเมตรทางร่วม200เส้นเขาก็ยังมานิมนต์ไปมาติกาบังสุกุลคนตายจนได้ซึ่งเป็นการลำบากแก่เรามากพอคนในบ้านตายต้องทราบแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงไปป่าช้าอีกแล้วและเขาก็มารบกวนจริงๆด้วยบอกเขาเขาก็ไม่ฟังโดยให้เหตุผลว่าพระหายากจึงต้องมารบกวนท่านนึกว่าโปรดสัตว์อบุญเถิดดังนี้เราก็จำต้องไปเพราะความเห็นใจและสงสารถ้าเวลาอดอาหารซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเร่งความเพียรอย่างยิ่งไม่อยากให้เรื่องใดๆมากวนใจแต่ก็ต้องมีจนได้เธอว่าพักอยู่ที่ถ้ำนั้นได้กำลังใจดีมากโดยอาศัยเสือคู่มิตรตัวนั้นช่วยพยุงจิตให้เสมอมาซึ่งเว้นเพียงคืนหนึ่งหรือสองคืนมันก็ขึ้นหรือลงมาเพื่อเที่ยวหากินตามภาษาสัตว์ที่มีปากมีท้องโดยไม่สนใจกับเราเลยทั้งที่มันเดินผ่านหลังเราไปมาทุกครั้งที่ออกไปหากินเพราะทางออกมีเพียงเท่านั้นไม่ทราบจะให้มันไปที่ไหนนิสัยเธอองค์นี้แปลกอยู่บ้างที่เวลากลางคืนดึกๆก็ออกจากถ้ำไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนภูเขายังไม่สนใจกับสัตว์เสืออะไรเลยและชอบเที่ยวไปองค์เดียวเป็นนิสัยที่นำเรื่องของพระองค์นี้แทรกลงบ้างก็โดยเห็นว่าพอเป็นคติอยู่บ้างเป็นบางตอนที่เป็นคนเอาจริงเอาจัง
จนเห็นข้อเท็จจริงจากใจดวงพยศและสามารถดัดกันลงได้สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นภัยก็กลับถือมาเป็นมิตรให้ความเพียรได้เช่นเสือเป็นต้นซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่น่าไว้ใจได้เลยยังยึดเอามาเป็นเครื่องปลุกใจทางความเพียรได้จนเป็นผลประจักษ์ใจท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดหนองผือด้วยความผาสุกพระทุดงที่ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตกำลังใจกันมากแม้จะมีจำนวน 20-30 องค์ในพรรษาต่างก็ตั้งใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนๆไม่มีเรื่องราวที่น่าให้ท่านหนักใจมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีมากราวกับเป็นอวัยวะอันเดียวกันตอนออกบิณฑบาตรู้สึกน่าดูมากเดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอดสายทางชาวบ้านจัดที่นั่งเป็นม้ายาวไว้สำหรับพระสงฆ์ท่านนั่งอนุโมทนาทานหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วท่านฉันรวมที่โรงฉันแห่งเดียวกันโดยนั่งเรียงแถวกันตามลำดับพรรษาเมื่อเสร็จแล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาตรใส่ถลกนำไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วต่างองค์ต่างหาทางจงกรมในป่ากว้างๆติดกับวัดทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัยจนบ่าย 4:00 น.เย็นถึงเวลาปัดกวาดลานวัดต่างก็ทยอยกันออกมาจากที่ทำความเพียรของตนๆพร้อมกันปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มใส่ไหน้ำฉันน้ำล้างเท้าล้างบาทและส่งน้ำหลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรมทำความเพียรตามเคยถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทำความเพียรต่อไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนปกติ7วันท่านจะมีการประชุมครั้งหนึ่งแต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาธรรมเป็นพิเศษกับท่านก็ได้โดยไม่ต้องรอจนถึงวันประชุมหรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเช่นตอนหลังฉันจังหันตอนบ่ายๆราว 5:00 น.เย็นและตอน 2:00 น.กลางคืนเวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกันตอนกลางคืนเงียบๆรู้สึกน่าฟังมากเพราะมีปัญหาแปลกๆจากบรรดาศิษย์ซึ่งมาจากที่ต่างๆที่ตนพักบำเพ็ญเป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้างเกี่ยวกับสิ่งภายนอกบ้างเช่นพวกกายทิพย์บ้างฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินอยู่ภายในไม่อยากให้จบสิ้นลงง่ายๆทั้งเป็นกติทั้งเป็นอุบายแก้ใจในขณะนั้นเพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมทางกายในเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเป็นรายๆไปและมีความรู้แปลกๆตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่านจึงทำให้เกิดความรื่นเริงใจไปกับปัญหาธรรมนั้นๆไม่มีสิ้นสุดเวลามีโอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นกติให้ฟังบ้างเล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติปัจจุบันแต่สมัยเป็นฆราวาสจนได้บวชเป็นเนนเป็นพระให้ฟังบ้างบางเรื่องก็น่าสงสารท่านและน่าอัศจรรย์เรื่องของท่านซึ่งมีมากมายหลายเรื่องฉะนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆจึงทำให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีตามท่านวันละเล็กละน้อยทั้งภายนอกภายในจนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตนทั้งมีความปลอดภัยมากมีทางเจริญมากกว่าทางเสื่อมเสียทำค่อยซึมซาบเข้าสู่ใจโดยลำดับเพราะการเห็นการได้ยินได้ฟังอยู่เสมอความสำรวมระวังอันเป็นทางส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังก็มากกว่าปกติเพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้นอนใจต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้านแม้เช่นนั้นท่านยังจับเอาไปเทศให้เราและหมู่เพื่อนฟังจนได้ซึ่งบางเรื่องน่าอับอายหมู่คณะแต่ก็ยอมทนเอาเพราะเราโง่ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัวเวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็นใจเสือด้วยปีติอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าใจไม่เป็นธรรมก็ให้ผลตรงข้ามคือเกิดความรุ่มร้อนไปทุกอิริยาบถเพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตนเป็นอย่างนี้สำหรับท่านผู้อื่นก็ไม่อาจทราบได้เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่านคอยสับคอยเขกให้อยู่เสมอจึงพอมีลมหายใจสืบต่อกันไปได้กิเลสตัณหาไม่แย่งเอาไปกินเสียหมดยิ่งเวลาท่านเล่าเรื่องจิตท่านในเวลาบำเพ็ญให้ฟังเป็นระยะระยะก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจมากขึ้นราวกับจะเหาะเหินเดินเมฆบนอากาศได้ปรากฏว่ากายเบาใจเบายิ่งกว่าสำลีแต่เวลาไปทำความเพียรเข้าจริงๆให้สมกับใจที่จะเหาะลอยอยู่ขณะนั้นแต่กลับกลายเป็นเหมือนลากภูเขาทั้งลูกทั้งหนักทั้งฝืดซึ่งหน้าโมโหแทบมุดลงดินได้อยู่ใต้พิภพไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเลยพอดีกับจิตที่หยาบคายร้ายเลวเอาเสียจริงๆไม่ยอมฟังอะไรกับใครเอาง่ายๆนี้เขียนตามความหยาบความหนาของตัวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเพื่อทราบความจมดิ่งของใจ
ที่ถูกบรรจุเครื่องทำลายและกดถ่วงไว้อย่างอัดแน่นว่าเป็นจิตที่แสนจะฉุดลากและฝึกทรมานยากทำไมเอาจริงๆกับมันต้องนับวันจะพาเจ้าของจมดิ่งลงสู่ความต่ำทรามได้อย่างไม่เลือกการสถานที่และเพศวัยเลยท่านผู้พยายามฝึกจิตดวงแสนพยศมาประจำกำเนิดภพชาติให้หายพยศดำรงตนอยู่โดยอิสระเสียได้จึงเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างสมัยปัจจุบันพูดตามความสนิทใจของผู้เขียนเองก็คือพระอาจารย์มั่นที่พวกเรากำลังฟังประวัติท่านอยู่เวลานี้ที่เป็นผู้หนึ่งในบรรดาปัจฉิมสาวกของพระพุทธองค์ท่านไม่ลดหย่อนในเรื่องวัดปฏิบัติแม้ในยามชราท่านเป็นผู้อาจหาญชาญชัยทางข้อวัดปฏิบัติเครื่องดำเนินไม่ยอมลดหย่อนผ่อนคลายไปตามอำนาจฝ่ายต่ำตลอดมาแม้ก้าวเข้าวัยชราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันธ์ไม่ต้องขวนขวายกับกิจการภายในคือสมณธรรมทางสมาธิภาวนาแต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยทำมานั้นพระหนุ่มๆยังสู้ไม่ได้และกิจภายนอกเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็อนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาเสมอมาไม่เคยทอดอะไรการเทศอบรมโดยมากท่านมักเทศไปตามนิสัยที่เคยเด็ดเดี่ยวมาแล้วไม่ค่อยทิ้งลวดลายของนักต่อสู้ตลอดมาคือเทศเป็นเชิงปลุกใจผู้ฟังให้มีความอาจหาญร่าเริงในปฏิปทาเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นส่วนมากกว่าจะเทศอนุโลมอันเป็นการกล่อมใจของคนที่มีนิสัยอ่อนแอประจำสันดานอยู่แล้วให้เคลิ้มหลับไปขณะที่ฟังและวาระต่อไปพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้ได้ทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวททำเต็มภูมิที่สมัยสาวกหายากเฉพาะอย่างยิ่งทุดงควัตร13ข้อที่แทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษัทอยู่เสมอมาไม่ค่อยมีผู้ฟื้นฟูขึ้นมาปฏิบัติกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างเหมือนธรรมอื่นๆที่ทุดงเหล่านี้ปรากฏเด่นในสายตาและเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระทุดงทั้งหลายสมัยปัจจุบันก็เพราะท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสานทุดงทั้ง13ข้อนี้ท่านอาจารย์ทั้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข้อตามสถานที่และโอกาสเป็นแต่เพียงไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำเหมือนทุดงข้อที่ระบุไว้ในประวัติท่านซึ่งที่ได้ฟังผ่านมาแล้วเท่านั้นคือป่าช้าท่านก็เคยอยู่มาจนจำเจอัปโภกาศท่านก็เคยอยู่มาโคนไม้ท่านก็เคยอยู่มาจนเคยชินที่ได้เห็นพระทุดงทางภาคอีสานซึ่งเป็นสายของท่านพระอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมาก็ล้วนดำเนินตามที่ท่านพาดำเนินให้เห็นเป็นร่องเป็นรอยมาแล้วทั้งนั้นท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมากรู้ความสำคัญของทุดงทั้ง13ข้อว่าเป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกของกิเลสของพระทุดงได้ดีมากเพราะถ้าไม่มีทุดงเหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้างกิเลสของพระทุดงที่สักแต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านเอามากและอาจจะทำความรำคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดูแต่พระทุดงที่มีธรรมเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอทำให้เบาใจแก่ตัวเองและผู้อื่นจะทนดูได้ไม่แสลงตาแสลงใจเกินไปทุดงแต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมากและไม่เผลอตัวพอจิตคิดไปในทางผิดซึ่งเป็นข้าศึกกับทุดงข้อใดใจกลับรู้สึกได้ในทุดงข้อนั้นทันทีและทำความระวังและแก้ไขตนต่อไปประโยชน์แห่งการถือทุดงควัตทุดงเป็นธรรมละเอียดละออมากและมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อไปทั้งสามารถแก้กิเลสในใจของสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยทุดงข้อนั้นๆอย่างไม่มีปัญหาขอแต่ผู้ปฏิบัติคิดให้ถึงความจริงของทุดงข้อนั้นๆแล้วนำมาปฏิบัติต่อตัวเองด้วยดีเท่านั้นจะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู่ในข่ายของทุดงเหล่านั้นจะเป็นธรรมปราบปรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้นไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจทุดงไปได้เท่าที่กิเลสไม่ค่อยกลัวเรานักก็เพราะเรากลัวทุดงจะทำความลำบากให้แก่ตนที่ปฏิบัติตามส่วนกิเลสจะทำความลำบากแก่เราเพียงไรเมื่อไม่มีทุดงคธรรมเป็นเครื่องปราบปรามนั้นรู้สึกจะเป็นช่องโหว่ของตนจึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำหนิทุดงว่าปฏิบัติยากเสียบ้างหรือบางหัวใจอาจคิดไปว่าทุดงล้าสมัยเสียบ้างก็ไม่อาจทราบได้ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าศึกแก่ตนกิเลสจึงได้รับความนิยมนับถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมาให้โลกได้รับเสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแทบพูดได้ว่าเป็นอาการลิโก
ปฏิบัติตามธุดงค์ไม่ว่าข้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดูทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเครื่องใช้สอยของผู้มีธุดงค์อยู่ในใจบ้างย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสายเป็นผู้เบากายเบาใจไม่พรุงพรังทั้งทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่างๆธุดงค์เหล่านี้แม้คฤหัสถ์จะเลือกนำไปใช้ในบางข้อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนก็ย่อมได้เช่นเดียวกับพระเพราะกิเลสของคฤหัสถ์กับกิเลสของพระมันเป็นประเภทเดียวกันธุดงค์เป็นธรรมแก้กิเลสจึงควรนำไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้เช่นเดียวกันตามฐานะและเพศของตนจะอำนวยธุดงค์เป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของธุดงค์แต่ละข้อผู้เขียนเองก็ตะเกียกตะกายเขียนไปแบบป่าๆตามนิสัยอย่างนั้นแลไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในธุดงค์เท่าที่ควรอะไรเลยแต่หัวใจก็มีเขียนสุ่มๆไปอย่างนั้นเองจึงขออภัยด้วยคุณสมบัติของธุดงค์ทั้งหลายไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นลงได้เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมากทั้งสามารถทำให้ผู้รักใคร่ใฝ่ใจปฏิบัติในธุดงค์สำเร็จได้ในคุณธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอริยชนไม่นอกไปจากธุดงค์เหล่านี้เลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำบรรดาศิษย์พาดำเนินมาตลอดสายจนถึงวาระสุดท้ายหมดกำลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแนบกับองค์ท่านฉะนั้นธุดงควัตจึงเป็นธรรมประจำสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไปจะทอดทุระว่าธุดงไม่ใช่ธรรมจำเป็นเสียมิได้แต่จะไม่ขออธิบายคุณสมบัติของธุดงแต่ละข้อว่ามีคุณค่าและความจำเป็นแก่เราอย่างไรบ้างกรุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เอาเองอาจได้ความละเอียดและเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเสียอีกผู้เขียนเคยพิจารณาและเห็นผลมาบ้างตามประสานับแต่เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถเพราะเห็นว่าเป็นธรรมจำเป็นประจำตัวตลอดมาและตลอดไปท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสทั้งประเภทหยาบโลนและประเภทที่ละเอียดสุดจึงไม่ควรมองข้ามธุดงค์ไปโดยเห็นว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้